เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสารต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและวันนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แห่งวัด เป็นสาขาของวัดสังฆทานท่านมาจากเชียงใหม่วัดหลวงขุนวินมาตอบปัญหาให้กับสาธุชนเป็นประจำหลวงพ่อจรัญทักยาโนเป็นที่รู้จักกันและเป็นที่เคารพของชาวสังฆทานส่วนอาตมาภาพพระยุทธจักรวโรผู้ดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับในช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้เราก็มาเจอกันเช่นเคยในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีปัญหาก็สอบถามมาอย่างทางรายการของเราก็โยมญาติโยมมีคำถามอะไรก็ถามได้นะเพราะว่ารายการนี้เป็นรายการสดแล้วก็เราสามารถที่จะเข้าถึงด้วยตรงแล้วก็ปัญหาของเราก็คงจะให้อยู่ทางบ้านก็สามารถที่จะเข้ามาสู่รายการนี้ได้ขอขอบคุณพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากกรุงเทพคุณแก้วครับเจริญพรโยมแก้วค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์เจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยกราบนมัสการครับอาจารย์ได้ยินได้ยินเจริญพรเจริญพรมีอะไรถามไหมจะขอเรียนถามกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะว่าโยมปฏิบัติเกี่ยวกับไอ้ธรรมะนี่ค่ะโดยการนั่งสมาธิแต่โยมก็ไม่ไปถึงไหนนะคะพระอาจารย์ทีนี้โยมอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าโยมฟังพระอาจารย์นะคะโยมอยากจะทำแบบพระอาจารย์แนะนำค่ะโยมอยากจะมาเริ่มต้นใหม่เลยว่าโยมควรจะทำยังไงคะเพราะว่าโยมฟังแล้วโยมก็ยังว่าการปฏิบัติของโยมว่าอะไรตั้งแต่หัวจบเท้าที่พระอาจารย์ว่านะคะพระอาจารย์ค่ะโยมทำแล้วมันก็ยังไม่ได้ไปถึงไหนโยมอยากจะขอกราบเรียนพระอาจารย์ว่าคนที่เริ่มต้นจริงๆแล้วควรจะเริ่มต้นจากที่ไหนคะแล้วก็ทำไปยังไงประมาณนั้นนะคะพระอาจารย์ค่ะก็วางสายก่อนก็ได้ฟังทางโน้นก็ได้หรือว่าจะฟังไปเลยก็ได้นะก็อันนี้ก็คือว่าเราต้องเข้าใจว่าเรื่องการทำสมาธิเนี่ยเราให้ความหมายของสมาธินี่คืออะไรก็คือว่าการทำสมาธิเนี่ยพุทธองค์ทรงกล่าวว่าสมาธินี้เป็นเครื่องอยู่ผาสุขแต่ไม่ใช่เครื่องขัดเกลานะหมายถึงว่า จิตเราเนี่ยมีความคิดมากวุ่นวายเราทุกข์มากแล้วก็ทำสมาธิให้มันนิ่งลงไปฉะนั้นเมื่อนิ่งลงไปแล้วเนี่ยความสุขก็เกิดขึ้นแต่ว่าสมาธิเนี่ยมีขอบเขตแค่นั้นว่าอยู่แล้วสุขแต่เรื่องกิเลสนั้นละไม่ได้นะก็เรียกว่าเวลาออกสมาธิมาก็ร้อนเหมือนเดิมนะเหมือนก็มีกิเลสเหมือนเดิมเหมือนเราเนี่ยร้อนก็เข้าห้องแอร์แล้วออกมาก็ร้อนเหมือนเดิมทีนี้ว่าความหมายของสมาธินี่ก็เรียกว่าเครื่องอยู่ผาสุขแต่ไม่ใช่เครื่องขัดเกลาแต่ที่นักปฏิบัติมาอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ตันอยู่ตรงนี้นะคิดว่าสมาธินี้ทำแล้วก็คือจบ
ความจริงยังไม่จบมันเป็นเครื่องขัดเกลาเป็นเครื่องอยู่ผาสุกแต่ทีนี้เครื่องขัดเกลาเนี่ยก็เราต้องเกลาด้วยขัดเกลากิเลสทั้ง3ตัวนั้นออกก็คือเราจะต้องอบรมมรรคมรรคนี่เป็นยังไงมรรคคือการเปลี่ยนเส้นทางเดินนะเปลี่ยนเส้นทางเดินหมายความว่าปกติจิตของเราเนี่ยเดินไปสู่คนอื่นวันหนึ่งเนี่ยไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ไปสู่คนอื่นสิ่งแวดล้อมตัวเรานั่นเขาเรียกว่าทางเส้นเก่าทางเส้นนั้นน่ะนำมาซึ่งความทุกข์แล้วก็ทำนำมาซึ่งกิเลส3ตัวเป็นบ่อเกิดของกิเลส3ตัวนั้นฉะนั้นทางเส้นนั้นให้ปิดเสียแล้วก็เปลี่ยนเดินทางเส้นใหม่และเส้นใหม่ตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าเราเอาจิตมาพิจารณาตัวเราเดินตั้งแต่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวเดินไปเดินมาในร่างกายของเราเนี่ยแทนที่เราจะเดินละในคนอื่นไปหาคนอื่นเนี่ยเราไม่เดินเราปิดทางเส้นนั้นซะแล้วก็เปิดทางเส้นใหม่เช่นว่าอย่างพระเนี่ยท่านบวชมาปุ๊บเนี่ยพุทธเจ้าให้เดินทางเส้นใหม่หมดเลยตอนนี้ไปนะเธอทั้งหลายนะเอาจิตไว้ที่เกศาโลมาหน้าขาทันตาตะโจอย่างเงี้ยให้เดินทางนี้นี่ที่ท่านบอกนี่เป็นที่ทะมาเป็นทางโคจรสำหรับพวกเธอทั้งหลายเป็นเส้นทางเก่าของบรรพบุรุษบรรพบุรุษของเธอเดินทางเส้นนี้หมายถึงว่าพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีเนี่ยท่านเดินทางเส้นนี้และคุณละหมุดบวชใหม่นี่ก็ให้เดินทางเส้นนี้ฉะนั้นการเดินทางตรงนี้เขาเรียกว่ามรรคเดินไปตรงโน้นทีตรงนี้ทีหมายถึงว่าเดินตรงตับบ้างไตบ้างไส้บ้างพุงบ้างเดินไปมาไปมาในตัวเราเนี่ยเดินตั้งแต่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวเดินไปดูอาการ32ของเราไปฉะนั้นถามว่าในเมื่อเราเคยผ่านสมาธินั้นแล้วเนี่ยหรือบ้างแล้วเนี่ยเราไม่รู้ไปทางไหนเพราะว่าออกมาก็เหมือนเดิมเราก็มาเดินทางเส้นนี้เวลาเดินทางเส้นนี้ทางเส้นนั้นต้องเก็บไว้ก่อนถามว่าเราจะเอามาร่วมกันได้ไหมไม่ได้เพราะว่าทางเส้นนั้นน่ะมันเป็นคนละทิศกันสมมติว่าเดินทางไปหาคนอื่นเนี่ยทิศใต้แต่ว่ามาพิจารณาตัวเองเนี่ยเป็นทิศเหนือเราจะเป็นไปได้ไหมว่าคนคนเดียวเนี่ยจะเดินทางสองทิศเนี่ยมันจะต้องว่าทิ้งทิศหนึ่งก็ต้องเดินทางทิศหนึ่งเดินทางทิศไหนต้องทิ้งทางทิศอื่นหมดเลยเดินทางได้ทิศเดียวอันนี้ก็เหมือนกันว่าเวลาเราจะมาพิจารณาตัวเราเนี่ยเราจะต้องถอยออกสมาธิหมดเลยต้องออกมาสมาธิให้หมดเลยถ้าไม่ออกมามันเดินไม่ได้นะเราจะเห็นว่าเวลาครูบาอาจารย์ท่านสอนนะให้เข้าสมาธิแล้วถอยออกมา แต่ทีนี้ว่าก็มีสองแบบว่าบางคนเนี่ยทำสมาธิควบคู่ไปด้วยก็ได้แต่ต้องถอยออกสมาธิก่อนถึงจะทำได้นะแต่บางคนอ่ะทำไปเลยมีค่าเท่ากันนะมีค่าเท่ากันเพราะว่าเหมือนกับว่าบุคคลเนี่ยเดินบันไดเนี่ยก้าวที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดแล้วก็ลดลงมาที่แปดที่เจ็ดที่หกที่ห้าที่สี่ที่สามที่สองที่หนึ่งแล้วก็พิจารณาความจริงการพิจารณาอยู่ที่ขั้นที่1นั่นเองแต่ทีนี้บางคนเนี่ยก้าวขั้นที่1เอาเลยกับอีกคนหนึ่งก้าวถึง8แล้วก็รอถอยลงมาที่1ก็คือจุดยืนเดียวกันฉะนั้นถ้าคนทำสมาธิเนี่ยก็ต้องลองออกสมาธิก่อนถึงจะพิจารณาได้นะแต่คนหนึ่งเนี่ยไม่ต้องเข้าสมาธิเลยทำไปเลยก็ได้ฉะนั้นสมาธิตรงนั้นน่ะถามว่าต้องเอามาใช้ไหมเนี่ยไม่เอามาใช้เลยนะไม่เอามาใช้เลยมันต้องถอยออกมาก่อนคือถ้าอยู่ระหว่างที่อยู่สมาธิต้องทำอะไรไม่ได้นะถ้าจะทำก็คือต้องรอให้จิตถอยออกสมาธิก่อนทีนี้เราเห็นว่าสมาธิไม่จำเป็นไม่จำเป็นทีนี้เราพิจารณาไปเลยเนี่ยรัดดีตรงดีแล้วก็เดี๋ยวสมาธิต่างๆก็จะเกิดเองทีนี้การพิจารณาตัวเราเนี่ยเราจะมีขอบเขตแค่ไหนอย่างไรคำว่าพิจารณาในที่นี้เนี่ยจุดประสงค์ของเราก็คือว่าเราต้องเห็นแจ้งการที่พิจารณาเท่าไหร่ความแจ้งนั้นยังไม่มีเราถือว่ายังไม่พอแจ้งอย่างไรแจ้งก็คือว่าไม่มืดนั่นเองนะหมายถึงว่าปกติเราหลับตานึกถึงตัวเองเนี่ยมันจะมืดตึ๊บเลยจะมองไม่เห็นแล้วเราจะอบรมตรงนี้ที่มองไม่เห็นมืดๆเนี่ยแล้วค่อยๆแจ้งออกมาแต่กรรมวิธีที่จะเห็นแจ้งได้เนี่ยก็คือว่าเราต้องจำจากคนอื่นก่อนเช่นว่าเราเคยไปเห็นคนตายในป่าช้าเนี่ยว่าคนเราขึ้นอืดขึ้นพองเป็นยังไงเราจำได้สมัยก่อนก็ไปดูศพที่ป่าช้านะ
แล้วก็นึกได้แล้วก็สมมติตัวเองนะเป็นเหมือนคนนั้นอย่างนี้โอเคครับทำอย่างนี้เดียวกันทำอย่างนี้สักพักหนึ่งนะทั้งกลางวันกลางคืนทำไปเนี่ยเดี๋ยวเราถึงเวลาหนึ่งเนี่ยมันจะเห็นตัวเองด้วยอุบายนี้ไปเรื่อยๆและต่อไปก็จะเห็นตัวเองทีหลังนะเห็นอุบายนี้ไปก่อนและต่อไปก็จะเห็นตัวเองอย่างนี้แหละเอาแค่นี้นอนยังไงลองไปทำดูเนาะก็มีสายอื่นรออยู่เนาะครับผมพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากมุกดาหารครับโยมแดงครับเจริญพรนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปค่ะเจริญพรโยมแดงอยากถามหลวงพ่อว่าโยมแดงนั่งสมาธิเนี่ยมันไม่ค่อยได้ยินนะหลวงพ่อโยมแดงนั่งสมาธินี่ค่ะทำไมมันชอบลอกตัวออกลอกเป็นแผ่นลอกเป็นแผ่นลอกไปสุดเท้าแล้วก็เป็นพอลอกเสร็จที่นี่ก็ผ่าตั้งแต่หัวถึงเท้าเลยนะคะผ่าลำตัวลงไปถึงเท้าแล้วก็ผ่าขึ้นมาตั้งแต่เท้าขึ้นมาหัวแล้วที่นี่เลือดเต็มไปหมดเลยหลวงพ่อแล้วก็พอผ่าเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ไปมองดูตับดูไส้ดูพุงดูตาดูอะไรดูทุกอย่างแหละค่ะเห็นหมดนะหลวงพ่อแล้วที่นี่พอดูเสร็จแล้วก็น้ำเหลืองน้ำเลือดมันอืดขึ้นก็มีแต่แมงวันมีหนอนตัวใหญ่ๆนะพ่อแล้วที่นี่ยังวันเยอะนะมันก็มีหนอนตัวน้อยๆขึ้นมาเต็มหนอนตัวใหญ่ๆที่โยมแดงมองมาประจำวัน มองเห็นทุกวันนั้นมันก็อยู่ในนั่นแหละแล้วที่มันก็อยู่ในกระดูกมันดูดกินน้ำเหลืองนะพ่อ แล้วที่นี่หนอนน้อยขึ้นมาไต่กันเต็มไปหมดในกระดูกในสันหลังอะไรต่ออะไรมีหมดเลยหนอนมันเยอะเกินนะพ่อ แล้วที่นี่โยมแดงก็เลยอยากจะถามว่ายังไงใต้ขาว่ามันมีหนอนหรือเปล่าแล้วก็ไปมองดูก็หนอนเต็มไปหมดขึ้นมาน้ำเหลืองอืดขึ้นหนอนตัวใหญ่เคยอยู่ปากตามันก็เห็นนะพ่อจับหนอนขึ้นมาดูด้วยค่ะหลวงพ่อทำไมมันเยอะอย่างนั้นโยมแดงจะฟังทางวิทยุนะหลวงพ่อถามว่าโยมแดงถามว่ายังไงดีว่าถูกไหมใช่ไหมจ้ามันจะถูกหรือเปล่าหลวงพ่อได้เดี๋ยวฟังทางโน้นก็ได้นะถ้าไม่ได้ยินเนาะบางครั้งคนที่ฟังโทรศัพท์อาจจะไม่ได้ยินน้อยอย่างเงี้ยเพราะว่าระหว่างที่พูดอาจจะปิดทีวีไว้เพราะว่าเสียงมันก้องกันนะก็ฟังทางโน้นก็ได้ทีนี้ว่าโยมแดงที่ทำอย่างนั้นไปก็คือว่าทำอย่างนั้นแหละถูกต้องนะทำอย่างนั้นแหละไปมาเขาเรียกว่าเดินไปตามร่างกายด้วยอุบายอย่างโน้นอุบายอย่างนี้เน่าบ้างตัวหนอนบ้างร่างสดบ้างร่างไม่สดบ้างร่างเน่าบ้างร่างดีบ้างสลับไปอย่างนี้ทั้งกลางคืนกลางวันเวลาเหนื่อยก็พักขาแล้วพยายามรมแดงอย่าให้ภาพนี้หายนะอย่าให้หลุดก็ตั้งใหม่นะตั้งโดยเร็วนะอย่าให้จิตไปอยู่กับคนอื่นให้อยู่กับตัวเองเวลาเหนื่อยก็พักคาไว้นะพักคาไว้เวลาไม่เหนื่อยก็ทำต่อไปเวลาเหนื่อยก็ทำตรงเวลาเหนื่อยก็พักตรงนั้นเวลาไม่เหนื่อยก็ทำต่อไปให้เอาภาพตัวเองเป็นเครื่องอยู่ภาพไหนก็ได้อย่างเงี้ยให้เป็นเครื่องอยู่ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยต่อไปโยมแดงนานเข้าจิตโยมแดงก็จะเป็นสมาธิมากขึ้นต่อไปร่างเน่าร่างเปื่อยเนี่ยจะแปลเป็นสภาพเป็นร่างสดทีหลังต่อไปย่ามรมแดงจะไม่มีครับว่าร่างเน่าละร่างขึ้นอืดขึ้นพองตัวหนอนไม่มีมีแต่ร่างจริงๆของเราร่างจริงเนี่ยเขาจะเห็นทีหลังแต่ร่างอุบายจะเห็นก่อนอย่างนี้นะรมแดงถูกแล้วนะทำอย่างนั้นแหละทำไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเป็นเครื่องอยู่ตอนนี้ไปเราจะไม่อยู่กับใครทำจนกว่าเราจะเห็นแจ้งแล้วเราก็อยู่ตรงเราต่อไปนะไม่ต้องไปอยู่กับคนอื่นอยู่กับตัวเราต่อไปเพราะตัวเราเนี่ยจะเป็นเครื่องอยู่ใหม่นะถ้านี้อยู่เราจิตก็ไม่อยู่เขานะถ้าอยู่เขาก็ไม่อยู่เราก็จะอยู่ของเรากลายว่าจิตอยู่ตัวเองเนี่ยก็
็เป็นสมาธิทั้งกายทั้งใจนะกายก็เป็นใจก็เป็นดังนั้นเราเคยได้ยินไหมว่าพระอรหันต์กายเดียวจิตเดียวปุถุชนไม่เป็นอย่างนั้นกายอยู่นี่จิตอยู่โน่นอย่างเงี้ยจิตอยู่โน่นกายอยู่นี่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแยกกันทีนี้เราก็อยู่ด้วยกันไม่แยกกันเราถือว่ากายใจของเรานั้นต้องอยู่ด้วยกันเลยอยู่ด้วยกันก็เป็นสมาธิทั้งคู่เลยนะกายกับใจก็เป็นสมาธิทั้งคู่นะอันนี้แหละถึงว่าเราให้ทำอย่างนี้ตลอดเวลาทั้งกลางคืนกลางวันให้เป็นเครื่องอยู่นะยังไงขอโมทนานะเอาใจช่วยนะโยมแดงนะทำต่อไปเนาะถูกแล้วถูกต้องแล้วเนาะก็มีสายเข้ามาครับอาจารย์ครับมีสายเข้าจากพุกทหารครับโยมวันครับเจริญพรโยมวันค่ะการนมัสการพระคุณเจ้าทั้งสองพระองค์นะเจ้าค่ะเจริญพรเจริญวันเป็นไงโยมวันเป็นไงบ้างอาจารย์เจ้าค่ะลูกไม่ได้โทรมานานแล้วเจ้าค่ะจำได้ลูกเคยโทรเข้าไปรายงานพ่ออาจารย์ว่าลูกน่ะไม่มีกิเลสอะไรแล้วลูกเคยโทรเข้าไปเจ้าค่ะแต่ว่าอาจารย์ตอบว่ากิเลสมันยังไม่หมดง่ายๆแต่แล้วก็เป็นความจริงดังที่พระอาจารย์พูดนะเจ้าค่ะใช่6ปีครึ่งกิเลสตัวจริงก็ออกมาให้โยมได้เห็นโยมจะต้องสู้เจ้าค่ะพระอาจารย์สู้ต่อไปกิเลสจริงๆอยู่ในลึกใต้สำนึกจริงๆใช่ค่ะพระอาจารย์ใช่ลึกมากลูกก็เลยต้องปฏิบัติสู้เป็นเดือนกว่าจะกิเลสข้างในจะสงบลงเป็นเดือนเจ้าค่ะพระอาจารย์ทั้งที่ปฏิบัติมา6ปีครึ่งแล้วยังอีกเยอะเลยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะผุดให้เห็นเลยกิเลสเราอะจริงๆเราก็คือจิตที่มันแวบไปข้างนอกนั่นแหละนั่นคือกิเลสเราถ้ามันอยู่ตัวเองอยู่เนี่ย เราก็ดับกิเลสได้แต่ถ้ามันหลุดไปเมื่อไหร่นั่นคือกิเลสเราดันออกไปแล้วเนี่ยมันจะแอบไปเลยจนกว่าจิตเราไม่อยู่ข้างนอกเลยเนี่ยไม่มีเลย24ชั่วโมงนั่นแหละเจ้าค่ะแสดงว่ายังอีกยาวนานใช่ไหมเจ้าค่ะยาวนานยังอีกไกลยังอีกไกลนะแต่ให้กำลังใจนะเราก็เดี๋ยวท้อไม่ต้องท้อนะยังอีกเยอะเลยกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะขอให้พระอาจารย์เป็นร่มโพธิ์ร่มพันธุ์ใจของญาติโยมนานๆนะเจ้าค่ะได้ได้การมรดกการลาเจ้าค่ะสาธุนะสาธุนะก็ให้กำลังใจนะโยมวัดโยมทำต่อไปนะโยมวันนะก็มีครับอาจารย์ครับมีคำถามจากทางบ้านครับจากสุรินทร์นะครับโยมตาปีนะครับถามว่าปัญญา3คืออะไรครับผมปัญญา3 คืออะไรครับปัญญา3 เขาเรียกว่าสุตตะปัญญาปัญญาจินตามยะปัญญาแล้วก็ภาวนามยะปัญญานะเขาเรียกว่าจิตสุตตะปัญญาปัญญาคือปัญญาเกิดจากการฟังสุตตะแปลว่าฟังเราฟังคนอื่นอ๋อเข้าใจแล้วอย่างเงี้ยเราเข้าใจตรงที่ว่าคนอื่นเขาพูดอธิบายให้ฟังโอ้เข้าใจแล้วอันนั้นเขาเรียกว่าฟังแล้วก็เกิดปัญญาอย่างนั้นเขาเรียกว่าปัญญาเกิดจากการฟังระหว่างที่เราฟังนั้นเอาจิตใจตึกตรองไปตามนะว่าท่านกล่าวอย่างนั้นอย่างนั้นก็จิตใจเราก็นึกไปตามสิ่งที่ท่านพูดนั้นเขาเรียกว่าจินตามยปัญญาจินตาหมายถึงว่าเอาจิตจดจ่อต่อเนื่องหรือใส่ใจในคำพูดนั้นๆแล้วปัญญาก็เกิดขึ้นเขาเรียกว่าทั้งฟังทั้งจิตจดทั้งจิตจดจ่อก็กลายว่าจินตามยปัญญานะสุดท้ายเนี่ยภาวนามยปัญญาหมายถึงว่าสมมติว่าตมาสอนบอกว่าให้เห็นตัวเองไว้นะเห็นยังไงนะเห็นตัวเองเหมือนเราเห็นคนอื่นตายเนี่ยเห็นคนอื่นตายยังไงนึกตัวเองอย่างนั้นอ๋อเข้าใจแล้วแล้วก็เอาไปทำต่อมาทำก็เหมือนโยมวันน่ะที่เห็นตัวเองเน่าบ้างขึ้นอืดขึ้นพองบ้างเห็นตัวเองเห็นเหมือนโยมแดงน่ะนะเห็นโยมแดงที่บอกเห็นว่าตัวเองขึ้นตัวนอนตอนใช้ตอนนี้อันนี้เขาเรียกว่าภาวนามยปัญญาคือเอาไปทำแล้วเกิดผลเมื่อเกิดผลแล้วเนี่ย กลายเป็นว่าผลนั้นเป็นภาวนาและภาวนาตัวนี้เนี่ยจะทำให้เราไปมีปัญญามากขึ้นปัญญาขั้งแรกเนี่ยคือปัญญาเจตสิกนะปัญญาเจตสิกหมายถึงปัญญาที่วิเคราะห์พินิจพิเคราะห์ต่อมาปัญญาเจตสิกเนี่ยจะเป็นปัญญาญาณเขาเรียกว่ามีทั้งรู้ทั้งเห็นนะปัญญาญาณขึ้นไปอีกอันนี้เขาเรียกว่าปัญญาเนี่ยเขาเรียกภาวนาปัญญาเนี่ยยังมีย่อยออกไปอีกนะเขาเรียกว่า ปัญญาเจตสิกบ้างปัญญา
ปัญญาญาณบ้างขึ้นไปอีกทีหนึ่งย่อยย่อยขยายออกไปอีกนะเป็นสองข้อนะอันนี้เขาเรียกว่า ปัญญาสามนะปัญญาสามซึ่งทุกคนเนี่ยเราคิดว่าเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งแต่ปัญญาของเราก็มีอยู่แล้วแต่ปัญญาของเราเนี่ยเป็นปัญญาโลกนะปัญญาทางธรรมเรายังไม่รู้นะปัญญาทางโลกเนี่ยเรารู้สูงแล้วเราเรียนมาเยอะแล้วแต่ปัญญาทางธรรมเราด้อยฉะนั้นที่มาว่ามาอบรมปัญญาสามเนี่ยคือเราจะต้องเป็นผู้มีปัญญาทางธรรมปัญญาทางธรรมเนี่ย จะเกิดขึ้นก็เมื่อที่เราอบรมไปตามสามอย่างนี้เขาเรียกว่าสุตตมัญญปัญญาจินตามัญญปัญญาแล้วก็ภาวนาปัญญาปัญญาฉะนั้นปัญญานี้ก็เลยเกิดขึ้นมาให้เราเห็นแจ้งอย่างที่บอกนะว่าโยมมีอะไรก็ถามได้นะระหว่างที่ยังไม่ถามนี่ธรรมะก็พูดไปเรื่อยๆก่อนนะแล้วก็มีอะไรก็ถามไม่ต้องเกรงใจนะก็จะเว้นช่วงเป็นตอนเป็นตอนให้เนาะอย่างที่ต่อบอกเมื่อกี้ที่บอกว่า ทีแรกเนี่ยทุกคนจะไม่มีการเห็นตัวเองเลยมืดที่เราหลับตาแล้วนึกถึงตัวเองเนี่ยมืดเนี่ยเขาเรียกว่าโลกเพราะโลกในความมืดยังปิดบังอยู่ต่อมาเราจะเห็นตัวเองแจ้งโดยการหาอุบายเช่นว่าเราเห็นในหนังสือหลวงตาบ้างที่ท่านเขียนอสุภะหรือกายคตาสติของท่านนะแล้วก็เราเห็นหนังสือที่ตมาเขียนบ้างหรือเราไปเห็นศพคนตายบ้างหรือบางคนบอกไม่ชอบศพอะชอบร่างสดๆได้ไหมก็ได้นะเพราะว่าในสติปัฏฐาน4ท่านให้2อย่างเลือกเลยอย่างที่1ก็คือว่าอาการ32นะไล่ไปตามอาการ2ร่างจริงๆของเราเลยไม่ต้องเน่านะบางคนบอกเน่าแล้วมันกลัวผีบ้างกลัวอะไรบ้างมันโหดร้ายไปหน่อยเราก็เอานุ่มๆไปก่อนนะแต่ยังไงทั้ง2อย่างเนี่ยเป็นไปเพื่อให้จิตอยู่ในตัวเราเขาเรียกว่ามรรคเพราะมรรคตัวนี้จะเป็นตัวขัดเกลาอย่างที่บอกว่า สมาธิเนี่ยไม่ใช่ตัวขัดเกลาเป็นตัวที่อยู่แล้วผาสุกพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าสมาธิเนี่ยเป็นไปเพื่อเครื่องอยู่อันผาสุกแต่ไม่ใช่เครื่องขัดเกลาส่วนเครื่องขัดเกลานี่ก็คือมักถามว่าขัดเกลาอย่างไรขัดเกลาก็คือว่าถ้าเราเห็นตัวเองได้เนี่ยเพราะว่าคนเราเกิดมาเนี่ย ไม่เคยเห็นตัวเองทีนี้การไม่เห็นตัวเองทำให้เราปิดบังอำพรางตัวเองไว้นะแต่คนอื่นเนี่ยอยู่ที่ไหนไปเห็นเขาหมดนะแต่ตัวเองกลับไม่เห็นทีนี้เมื่อเราเห็นตัวเองขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นผลเช่นไรเมื่อเห็นขึ้นมาแล้วเนี่ยก็คือว่าเราจะเห็นตัวเองแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นซึ่งเป็นธรรมชาติอันเดียวกันที่เรานึกถึงคนอื่นเห็นนั่นแหละเวลาเรานึกคนอื่นเราเห็นหน้าเขาไหมล่ะเราเห็นได้แล้วธรรมชาตินั้นน่ะย้ายมาที่เราความจริงทุกคนต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมล่ะว่าเราสามารถที่เห็นคนอื่นได้อย่างไรเอาธรรมชาตินั้นน่ะสมมติว่าเรานึกถึงคนอื่นแล้วเห็นข้างหน้าเขาเนี่ยถามว่าเห็นหน้าเขาได้ยังไงเราเห็นด้วยมโนวิญญาณเรานึกขึ้นโดยมโนวิญญาณแล้วเห็นภาพเขาได้แล้วเอามโนวิญญาณเนี่ยมาเห็นตัวเองถ้ามโนวิญญาณมาเห็นตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าญาณทัศนะเขาจะเปลี่ยนชื่อเลยถ้าเห็นเขาเป็นวิญญาณเห็นเราเป็นญาณทัศนะ เหมือนกับเมล็ดข้าวเนี่ยเวลาไม่กระเทาะเปลือกเขาเรียกว่าข้าวเปลือกแต่เม็ดเดียวกันเนี่ยเอาเปลือกออกซะเขาเรียกข้าวสารฉะนั้นชื่อมันจะเปลี่ยนไปนะแต่ว่าเม็ดเดียวกันฉะนั้นจิตเราเนี่ยเมื่ออยู่เขาเรียกวิญญาณอยู่เราเรียกว่าญาณทัศนะฉะนั้นถามว่าบุคคลที่บอกว่าเห็นตัวเนี่ยไม่เข้าใจเลยเห็นอย่างไรก็เราต้องเข้าใจว่าเราเห็นคนอื่นอย่างไรล่ะธรรมชาติเดียวกันเอามาเห็นตัวเองซะอย่างนั้นเห็นเขาชัดอย่างไรเห็นเราต้องชัดอย่างนั้นแต่บัดนี้เนี่ยเราที่เราไม่ชัดเพราะว่าเรายังไม่ได้อบรมแต่ทำไมเรานึกคนอื่นชัดล่ะเพราะเราอบรมประจำเพราะเราทำประจำมันก็เลยว่าชำนาญตรงโน้นแต่ไม่ชำนาญตรงนี้ที่บอกว่ารู้แจ้งรู้แจ้งเห็นแจ้งแจ้งแบบที่เรานึกถึงคนอื่นนั่นแหละแต่ถ้าเปลี่ยนคนอื่นมาเป็นเราซะ เมื่อเราเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยได้เราจะชื่อว่ารู้แจ้งในศาสนานี้สมมติว่าเราแจ้งขึ้นมาทีละนิดละนิดสมมติว่าเรานึกถึงตัวเองเนี่ยที่แรกนึกไม่เห็นใช่ไหมล่ะเราก็หาอุบายเหมือนโยมวันนั่นแหละนะนึกถึงตัวเองเน่าบังขึ้นพองสารพัดที่เราจะนึกไปเรื่อยๆอีกหน่อยก็จะเห็นร่างจริงเข้ามาทีละน้อยละน้อยละน้อยที่แรกร่างอุบายนะเข้าใจว่าร่างอุบายต่อมาจะเห็นร่างจริงเนี่ย เขาไม่เรียกอุบายแล้วเขาเรียกว่าญาณทัศนะละต
ต่อมาเราก็เห็นตัวเองชัดขึ้นมา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 จากจุดใดจุดหนึ่งจนมันเห็นไปทั่วร่างกายเราทั้งหมดเมื่อเห็นแล้วเราก็หาดูว่าค้นดูว่าเรารักตรงไหนที่บอกว่าเราคำนี้นะอยู่ที่ไหนคำว่าเราของเราอันนี้ชื่อของชื่อเรานะนี่ของเราทรัพย์สมบัติของเราคำว่าเราตัวนี้เขาเรียกว่าตัวตนนะอยู่ที่ไหนปรากฏว่าดูสมองก็ไม่มีตัวเราดูตับดูไตก็ไม่มีตัวเราดูไส้ดูพุงกลายเป็นว่าเราดูทั้งหมดนะหาเราไม่เจอคำว่าเราในที่นี้เนี่ยเป็นการสมมุติบัญญัติขึ้นมาว่าตัวเองบัญญัติเองและตัวเองก็หลงเองหมายก็ว่าเกิดมาทุกคนก็ยังไม่มีชื่อแต่บัญญัติชื่อขึ้นมาตัวเองก็หลงว่าตัวเองชื่อนั้นชื่อนี้ใครจะมาว่าข้าไม่ได้นะข้าต้องต่อสู้นะใครจะเหมือนกับว่าการสมมุติทำให้เราเนี่ยหลงในความสมมุตินั้นทีนี้เมื่อเราเห็นแจ้งตัวเราแล้วเนี่ยเรามีญาณทัศนะขึ้นมาเนี่ยเราจึงเห็นว่าคำว่าเราในที่นี้ไม่มีตรงไหนส่วนไหนของร่างกายนี้เลยโอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ย เมื่อเราไม่มีสิ่งต่างๆจะมีได้อย่างไรฉะนั้นเราไม่เที่ยงตาหูก็ไม่เที่ยงสิ่งที่เราคิดไปรอบตัวก็ไม่เที่ยงคนอื่นก็ไม่เที่ยงการเห็นอย่างนี้เขาเรียกว่าภาวนามายะปัญญานั่นเองภาวนาเห็นอย่างนี้แล้วก็เกิดการเบื่อหน่ายตัวเราเบื่อหน่ายว่าสรีระนี้เป็นของไม่น่ายินดีเลยเป็นของมีแต่ของปฏิกูลไหลเข้าไหลออกทีนี้เมื่อเปลี่ยนเห็นไปเบื่อหน่ายมากขึ้นมากขึ้นเบื่อหน่ายเราก็เบื่อหน่ายคนอื่นเบื่อหญิงเบื่อชายเบื่อโลกไม่อยากจะเกิดในโลกอีกแล้วว่าเราไม่มีอะไรที่จะ เขาเรียกว่ายึดมั่นถือมั่นอะไรในโลกนี้เมื่อเบื่อเราแล้วก็เบื่อโลกเมื่อเบื่อโลกก็ขายโลกขายโลกก็ขายอารมณ์ขายอารมณ์ก็อารมณ์ก็จะสั้นลงมาสั้นลงมาสั้นลงมาที่บอกว่าวันหนึ่งเนี่ยจิตของเราไหลไปสู่ในอารมณ์เนี่ยเยอะมากนะมากมายกายกองที่ไหลไปนะก็จะแห้งลงไป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 เพราะปัญญาตัวนี้เห็นว่าโอ้เราก็ไม่มีอะไรเราจะคิดอะไรทำไมเนี่ยคิดไปก็ทุกข์เราก็ไม่มีอะไรเรื่องอื่นจะมีอะไรแสดงว่าเราคิดนี่ผิดหมดเลยนะที่ไม่คิดนั่นคือถูกความคิดของเราก็จะสั้นลงสั้นลงสั้นลงสั้นสุดท้ายหยุดเลยตอนนี้ไปข้าไม่เอาใจของข้าไปอยู่กับใครแล้วเพราะเราก็ไม่มีอะไรตัวเราก็ไม่มีอะไรแล้วจะไปอยู่ใครทำไมถ้าอยู่ก็โง่ละสิโอ้แสดงว่าเราโง่มานานเนี่ยไปอยู่กับคนอื่นหมดเลยบัดนี้เราเห็นความโง่ของเราแล้วเราจึงหลุดออกจากอารมณ์ต่างๆได้อย่างนี้เขาเรียกว่าหลุดพ้นนั่นเองนะก็มีสายเข้ามาเนาะครับขอโอกาสครับพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับ โยมแก้วครับผมโยมแก้วเจริญพรจ้ะฮัลโหลค่ะเจริญพรเจริญพรในเมื่อกี้ถามคำถามนึงแล้วค่ะอยากจะเรียนถามต่อว่าการสวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นนี้จำเป็นไหมคะหรือว่าจะเขาเรียกว่าจะดูกายดูกายตัวเองตลอดทั้งวันทั้งคืนโดยไม่ต้องสวดมนต์ก็ได้ค่ะการมาตรการค่ะขอบพระคุณค่ะคือสำหรับคนที่ว่าจะเรื่องภาวนาแล้วเนี่ยเขาไม่ได้จำเป็นอะไรเพราะเขาเอาอีกระดับหนึ่งขึ้นไปส่วนคนสวดมนต์เนี่ยคือเรียกว่าคนที่ไม่ได้ภาวนาอะไรมากนะคนที่ไม่ได้ภาวนาเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะทำบุญอะไรเขาก็สวดมนต์ทั้งเช้าทั้งเย็นนั่งสมาธิเป็นพิธีหน่อยอันนี้หมายถึงว่า คนที่พอใจไม่ได้หมายถึงมรรคผลที่ผ่านไม่ได้ถึงขนาดนั้นเขาก็ถือว่าเขาพอแล้วนะสวดมนต์ทำวัดกันนั่งสมาธิสักชั่วโมงนึงอะไรพวกนี้เป็นพิธีไปอันนั้นเขาเรียกว่าความพอใจของเขาระดับนั้นแต่เมื่อเราอีกระดับหนึ่งก็คือเราหวังมรรคผลที่ผ่านอันนี้ไม่จำเป็นต้องสวดนะหรือถ้าชอบสวดเราก็สวดบ้างแล้วแต่หรือไม่ชอบเห็นว่าการสวดนั้น ไม่มีความจำเป็นอะไรเราก็ไม่ต้องสวดเอาเป็นว่าเราชอบสวดก็สวดไม่ชอบสวดเราภาวนาไปเลยนะแต่ส่วนใหญ่นะเชื่อเหลือเกินไม่ชอบสวด เพราะว่าสวดนี่เหมือนกับว่าบุญมันต่ำกว่านะเหมือนว่าภาวนานี่เราเหมือนเขาเรียกว่าความสวดเป็นยาทาภาวนาเป็นยากินถ้าได้กินแล้วไม่อยากจะทาแล้วล่ะนะมันเหมือนก็เป็นอย่างนั้นนะแต่ส่วนใหญ่นะแต่เอาเป็นว่าโยมชอบก็แล้วกันเนาะเอาว่าถ้าชอบสวดชูก็สวดไปด้วยก็ได้แต่ถ้าไม่ชอบโยมก็ไม่ต้องนะภาวนานั้นยิ่งกว่าการสวดอยู่แล้วเพราะว่าเป็นการเจาะลึก
เป็นการทานยาไปเลยแบบนั้นนะเข้าใจเนาะโยมเนาะคงจะวางไปแล้วล่ะ อันนี้ก็ยังมีเวลาอยู่นะโยมก็สามารถจะโทรมาได้เลยนะระหว่างที่ยังไม่มีใครโทรนี้ก็คงจะพูดไปเรื่อยๆก่อนนะถ้าโยมมาก็จะเว้นช่วงให้ขอการพระอาจารย์ขอถามพระอาจารย์ครับผม อย่างการที่เราจะภาวนานี้เราต้องภาวนาทุกขนาดจิตเลยหรือเปล่าครับถูกต้องเพราะว่าการภาวนาเนี่ยเราจะต้องทำทุกเวลานาทีหมายถึงว่าวันหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยเราจะทำยังไงให้จิตเราไม่รั่วตลอดเวลาถ้าเราทำน้อยเนี่ยจิตเราก็รั่วไหลเยอะความเสื่อมก็จะปรากฏฉะนั้นเขาว่าหลุดพ้นเนี่ยเขาจะต้องหลุดทุกเวลาเลยสมมติว่าเอาเราเห็นตัวเราเวลานี้เนี่ยหลังจากชั่วโมงหนึ่งหลังจากชั่วโมงแล้วเนี่ยเราปล่อยจิตไปไม่ได้ถ้าอย่างนั้นการเจริญของเราจะไม่มีอย่างเช่นว่าวันหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยเราทำสักครึ่งหนึ่ง12ชั่วโมงแล้วเราปล่อยอีก12ชั่วโมงเราก็ยังก้าวหน้าไม่ค่อยได้เราต้องทำเกินครึ่งเพราะไม่งั้นขึ้นจนกว่า24ชั่วโมงเนี่ยจะไม่มีรอยรั่วเลยเขาหลุดพ้นอย่างนั้นนะฉะนั้นการที่เราจะให้หลุดพ้นทั้งหมดเนี่ยก็คือว่า24ชั่วโมงจิตไม่มีรั่วเลยตลอดแต่ว่าเราจะมีผลเช่นนี้ได้เนี่ยความเพียรต้อง24เมื่อความเพียร24ผลก็24ถ้าความเพียรไม่24ผลก็ไม่24เหมือนมันเป็นอย่างนั้นเลยฉะนั้นเท่ากับว่าคนที่ทำความเพียรแทบไม่ได้หลับได้นอนนะถึงจะหลับจะนอนไปก็ยังคุมอยู่ดังนั้นเราต้องคุมทุกนาทีเลยวินาทีเลยถึงเราก็ไม่นอนหรอครับอาจารย์นอนอยู่แต่ก็คุมอยู่เท่าที่ทำได้ครับขอโอกาสครับอาจารย์ครับมีสายเข้าจากสกลนครครับผมยมแสงครับผมนะเจริญพรยมสารนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรเจ้าค่ะคือโยมมีปัญหาเรื่องที่ภาวนามาแล้วมันเกิดสภาวะที่มันหมุนอยู่ตรงศีรษะเลยเจ้าค่ะมันหมุนอะไรกับเป็นที่มันเคลื่อนที่ได้ มาตรงคอนี่ก็ทำให้เคสได้มันเป็นมาประมาณสักโยมภาวนามาได้6ปีแล้วค่ะโยมภาวนาแบบเอาใจนิ่งใช่ไหมเอาใจนิ่งเฉยเฉยตอนแรกใจนิ่งค่ะตอนแรกก็เห็นเรื่องไม่เห็นอะไรไปต่างๆแต่มาพรรษาที่สองนี้โยมภาวนาแบบดูจิตค่ะถ้าโยมดูจิตโยมก็จะเป็นแบบนั้นเป็นไปสารพัดถ้าโยมดูกายนะโยมจะไม่เป็นตอนแรกนะเจ้าคะตอนแรกเจ้าคะโยมก็ดูกายดูกายมาประมาณสักหนึ่งปีแต่มันดิ่งเกินไปเจ้าค่ะอะไรนะมันลงลึกเป็นอะไรนะมันลงลึกเกินไปเจ้าค่ะ ลงลึกอย่างไรอ่ะลงลึกคล้ายๆกับภาวนาแล้วมันจะนิ่งมันไม่เกิดปัญญาเจ้าค่ะโยมไปแช่ไม่เกิดหรอกโยมต้องพิจารณาไปเจ้าค่ะก็พิจารณาอยู่นะเจ้าค่ะหลวงพ่อไม่หรอกโยมถ้าโยมเป็นนิ่งมากโยมพิจารณาไปนั่นแหละจะแป๊บเดียวโยมก็นิ่งมันก็ลึกไปอย่างนั้นไม่ถูกโยมพิจารณากายไม่เป็นนะยังไม่เป็นไม่ลึกโยมไม่ลึกค่ะคือตอนนี้นะเจ้าคะหลวงพ่ออยากให้หลวงพ่อช่วยคือมันไม่ได้คล้ายๆกับโยมบำเพ็ญแบบจาคะค่ะกับพ่อแม่ครูอาจารย์คือทานไม่ได้อยากได้สิ่งตอบแทนเวลาแล้วที่เราบำเพ็ญทำบุญเนี่ยมันจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนทั้ง3วัน3คืนก็ไม่เหนื่อยค่ะแต่มันจะหมุนอยู่ตลอดเวลาเจ้าค่ะคือโยมเป็นโยมไปมองจิตโยมก็เป็นอย่างนั้นนะโยมเป็นหมดจิตมันจะหมุนหรือไม่หมุนโยมเป็นอย่างนั้นถ้าโยมจะแก้นะโยมต้องวางตรงนั้นเลยไม่ต้องทำตรงนั้นโยมต้องหันไปทำอย่างอื่นเลยแล้วก็จะหายแต่ถ้าโยมจะแก้ตรงนั้นเนี่ยทำอย่างนั้นจะแก้ตรงนั้นไม่หายโยมเจ้าค่ะมันจะให้โยมทำยังไงเจ้าค่ะหลวงพ่อโยมต้องวางเส้นนั้นก่อนเพราะว่าโยมไปดูจิตนะถ้าดูจิตมันก็จะนิ่งลึกเหมือนกันดูกายก็นิ่งลึกเหมือนกันถ้าเราดูไม่เป็นถ้าดูกายไปดูกายเดี๋ยวมันก็นิ่งไปนิ่งไปก็จะลึกลงไปเข้าไปในสงบค่ะดูจิตก็เหมือนกันดูไปจะลึกเข้าไปสงบแล้วก็จะหมุนตรงนั้นถ้ามันตื้นจะหมุนถ้ามันลึกจะไม่หมุนค่ะมันจะเป็นแต่นี้ค่ะเป็นแล้วมันทรมานมากไหมเจ้าค่ะใช่ทรมานมากๆเลยเจ้าค่ะ
ท่านนี้ว่าเราดูกายก็ได้ดูจิตของเราเขาเรียกว่าดูไม่ยังไม่เป็นนะก็เลยว่าเป็นอาการนี้แต่ว่าตมาอยากให้ดูกายใหม่แล้วก็ไม่ต้องลึกแล้วก็ไม่ต้องนิ่งกับจิตไปให้ถอยจิตตื้นๆหน่อยให้ถอยจิตตื้นๆหน่อยแล้วก็พยายามนึกตัวเองเป็นอสุภะอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็พยายามนึกด้วยพยายามอย่านิ่งตามจิตแล้วอย่าให้จิตนึกเองให้เราต้องเป็นผู้นึกเองเจ้าค่ะก็ทำแบบนี้อยู่เจ้าค่ะขณะนี้ก็ทำอย่างนี้เลยเจ้าค่ะโยมไปนิ่งตามมันลึกไปพิจารณาที่แรกนะพิจารณาแรกนะพิจารณาแต่นานข้อนานเข้าไปแล้วเริ่มไม่พิจารณาแล้วนิ่งเลยโยมเป็นอย่างนั้นไม่ได้โยมนะต้องพิจารณาเรื่อยๆถ้ามันจะนิ่งถอยมาหน่อยอย่านิ่งตามแล้วก็เดินหนักเดินอย่าเป็นหนักนั่งต้องแก้ตรงนี้แล้วโยมไม่ต้องเป็นโยมไม่ต้องมองจิตโยมไม่ต้องไปดูที่จิตไม่ต้องดูที่จิตโยมลืมไปเลยจิตมันเป็นอัตโนมัติแล้วนะเจ้าค่ะหลวงพ่อโยมทำบ่อยๆก็เป็นอัตโนมัตินะมันจะเคยไปทางจิตค่ะค่ะอย่างนั้นเลยเจ้าค่ะทีนี้ถ้าโยมดูจิตเนี่ยโยมก็จะเป็นปัญหาเดิมนี่แหละจะเป็นจะแก้ไม่ตกนะเพราะว่าจิตถ้าดูมากๆมันก็จะเป็นลึกเหมือนกันกายดูมากๆก็ลึกเหมือนกันแต่เขาต้องถอยอยู่เลยเขาเรียกว่าลึกนั้นมันเป็นสมาธิแต่ถอยมันเป็นสติเขาอยู่แค่สติโยมเจ้าค่ะนะดูให้เป็นไม่เป็นไรแต่ดูไม่เป็นมันลึกได้นะหลวงพ่อเจ้าค่ะนะคือกลางวันนี้ก็แบบว่าอยากพักนี้มันไม่ให้พักเลยนะเจ้าค่ะมันอยู่ที่เราว่าถ้าเราไม่พักเนี่ยมันเหนื่อยไหมถ้าไม่เหนื่อยก็ไม่เป็นไรไม่เหนื่อยค่ะแต่มันคล้ายๆกับเราต้องได้บำเพ็ญตลอดตั้ง24 ชั่วโมงหรือบางวันก็แค่3 ชั่วโมงที่เราได้พักร่างพักแต่เจ้าค่ะแต่จิตมันไม่พักมันจะทำให้เราตื่นตลอดคือหมายถึงว่าเราเนี่ยอยากพักเนี่ยเราต้องให้จุดนี้หยุดพักเราก็พักได้แต่ว่าโยมจะพักแต่จิตไม่ยอมพักเนี่ยแต่โยมก็ไปร่วมกับเขาอีกเนี่ยเราจะไปร่วมเขาสิเขาไม่พักก็เราก็เฉยค่ะเดี๋ยวเขาก็จะพักเลยพยายามมา2 ปีแล้วเจ้าค่ะที่จะไม่ร่วมคือโยมพยายามแต่โยมไปอยู่ติดน่ะแก้ปัญหายากแก้ปัญหายากคือแก้ปัญหาตรงนี้ยากเพราะว่าโยมไปดูที่จิตโยมจะพักยากเลยนะเพราะจิตไปจ้องจิตไปจ้องดูจิตอยู่เรื่อยการจ้องอยู่มาไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เลยตื่นแต่ถ้าเราไม่จ้องถ้าเราไม่จ้องจิตก็จะหลุดไปนะขณะที่พูดกับหลวงพ่อนี่ก็มันหมุนอยู่ตลอดเวลานะเจ้าค่ะโดยที่เราไม่ได้ไปสนใจมันโยมไปเห็นจิตโยมชำนาญแล้วนะมันเป็นอัตโนมัติซะแล้วนะค่ะเป็นอัตโนมัติเลยเจ้าค่ะแล้วก็อัตโนมัติของเราเนี่ยคือปัญหาของเราไงนั่นแหละค่ะนั่นแหละไม่อยากจะให้มาอยู่ตรงนี้เลยไม่อยากอยู่ตรงนี้เลยโยมต้องวางตรงนี้โยมไม่ต้องดูจิตโยมดูกายดูตับไตเส้นพุงดูน้ำเลือดน้ำเหลืองไปอย่างนี้จะดีกว่าพยายามอยู่เจ้าค่ะต้องเปลี่ยนเส้นทางโยมเปลี่ยนเส้นทางเจ้าค่ะเส้นทางเก่าตัวนี้เนี่ยมันมีปัญหาแล้วเราไม่ดูแล้วเจ้าค่ะนะจิตมันตื่นปัญญาก็เกิดอยู่นะเจ้าค่ะปัญญาอย่างนี้เนี่ยเป็นปัญญาลอยตัวไม่ใช่ปัญญาในสติปัฏฐานปัญญาไม่มากโยมการพิจารณากายจะมากกว่าแต่โยมพิจารณาไม่เป็นเท่านั้นเองจึงมันเหมือนกับว่าพิจารณากายไม่เกิดปัญญาแต่ความจริงถ้าเป็นปัญญาเยอะโยมโยมยังไม่ถูกปัญญาของโยมเนี่ยหรือก็คือดูกายเนี่ยดูลึกไปดูที่แรกกระตื้นอยู่แต่นานๆลึกๆแล้วโยมลึกตามเลยแต่โยมต้องถอยอย่าไปตามโยมก็จะไปได้แล้วปัญญาโยมจะเกิดเยอะนะลองไปดูเนาะค่ะสาธุนะสาธุก็ไม่อยากจะถามอาจารย์ครับอย่างถ้าเราดูกายเนี่ยครับอาจารย์เช่นว่าเราดูเล็บผมถนัดดูเล็บถ้าเราดูเล็บนี่เราดูไปถึงแค่ไหนครับอาจารย์คือสมมติว่าเราดูส่วนใดส่วนหนึ่งเช่นว่าเล็บเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเห็นเล็บแล้วก็บรรลุธรรมไม่ใช่เล็บนั้นเป็นจุดแรกของการเห็นเราเป็นเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นแต่เราต้องเห็นทั้งล่างเห็นทุกขุมขนแม้แต่ขนเส้นหนึ่งก็ไม่เว้นเราถึงจะเป็นผู้บรรลุธรรมนะแต่เราเริ่มที่เล็บเริ่มที่ไหนก็ได้แต่สุดท้ายต้องเห็นทั้งล่างการที่จะไม่เห็นทั้งล่างและเห็นส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วบรรลุธรรมไม่ได้ไม่ใช่ครับผมแต่ว่าเราจะเอาไหนก่อนก็ได้เล็บก็ได้กระดูกก็ได้เนื้อก็ได้ไม่ต้องว่าต้องมาเรียงว่าต้องผมเสมอไปนำมาขนเล็บฟันไล่อย่างนี้ไม่จำเป็นไม่จำเป็นอะไรก็ได้ขอให้เราจับตัวเราเนี่ย
เอาไว้ก่อนไม่เราจำหน้าเราได้ใช่ไหมหน้าก็ได้อื่นก็ได้แต่เวลาเห็นให้เห็นลึกไว้อย่าไปเห็นตื้นเห็นว่าเห็นตื้นหมายถึงว่าเห็นการเดินของเราเห็นแข้งเห็นขาแล้วก็เห็นอากัปอากิริยาต่างๆอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเห็นตื้นไม่ค่อยดีอย่างนี้เห็นก็เรียกว่าเห็นอิริยาบถไปแต่เห็นตับไตไส้พุงเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นลึกเห็นอย่างนี้จะดีนะครับผมครับมีสายเข้าครับผมจากกทมครับโยมพลครับเจริญพรครับหลวงพ่อเจริญพรเจริญพรวิธีการดูตัวเองอะครับมันคืออะไรโยมก็ยังไม่เข้าใจครับดูตัวเองหมายถึงว่าความคิดอะไรต่างๆหรือสายตาหรืออะไรต่างๆที่เรามองในตัวเองที่มองผมก็เรียกผนังหรือมองการเปลี่ยนแปลงของร่างกายหรือว่ามองลมหายใจอะไรเงี้ยครับมองอะไรต่างๆเนี่ยยังไม่เข้าใจจิตเนี่ย คือมองตัวเองเนี่ยก็ใช้จิตนั่นแหละมองแต่ย้อนกลับในวิญญาณนะครับผมก็ครับผมย้อนกลับในวิญญาณนะครับครับผมคุณกระตันนะครับอาจจะฟังทางโทรศัพท์ไม่ชัดเนาะก็วางหูก่อนก็ได้ก็หมายถึงว่าการมองตัวเองเนี่ยมองไปตามจริงเขาเรียกว่ายถาภูตญาณทัศนะยถาแปลว่าตามจริงจริงอย่างไรอ่ะคือเรามีอะไรจริงอ่ะมีผมมีจริงขนจริงเล็บจริงหนังจริงฟันจริงและร่างจริงของเราเนี่ยเอาจิตไล่ไปตามของจริงเราไล่ไปตามเนื้อตัวของเราเขาเรียกว่าให้เห็นตามจริงปกติเราจะไม่เห็นอันนี้การเห็นตามจริงเนี่ยเขาเรียกว่ายถาภูตญาณทัศนะฉะนั้นเห็นอย่างไรก็คือเห็นตามจริงมันมีอะไรให้เห็นล่ะเรามีอวัยวะอะไรล่ะก็ให้เห็นตามนั้นนะแต่แรกๆเนี่ยเห็นตรงๆไม่ได้เห็นโดยอ้อมก็คือหมายถึงว่าเห็นด้วยอุบายเช่นว่านึกเน่านึกเปยนึกจำจากคนอื่นมาก่อนแล้วสมมติตัวเองเป็นเขาเรียกว่าเห็นด้วยอุบายต่อมาอุบายเหล่านี้เนี่ยหนักเข้าจะเป็นการเห็นจริงทีหลังอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นนะแล้วก็อย่างที่พูดเมื่อกี้นี่ที่บอกผ่านมาว่าธรรมชาติเห็นเนี่ยทุกคนเคยมีไหมทุกคนมีอยู่แล้วแต่ว่ามันไปเห็นที่คนอื่นซะแสดงว่าทุกคนเนี่ยมีธรรมชาตินี้อยู่ก่อนหน้าแล้วเช่นว่าเราไปเห็นคนเนี้ยกลางวันแล้วเราก็มานึกถึงกลางคืนก็เห็นหน้าเขาอยู่นะอย่างเงี้ยจำได้จากคนเนี้ยเมื่อเห็นปีที่แล้วเราก็ยังจำหน้าได้อยู่ ธรรมชาติใดที่นึกหน้าเขาได้การนึกหน้าเขาได้นั้นนึกได้อย่างไรนึกด้วยสัญญาสัญญาคืออะไรสิ่งที่เคยเห็นเขาแล้วก็จำอยู่ในใจแล้วเวลาเรานึกถึงเราเนี่ยเป็นสัญญาด้วยเป็นสังขารด้วยเป็นวิญญาณด้วยนะมันเป็นทั้ง3อย่าง4อย่างก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวลาภาพของคนปรากฏสมมติว่าหญิงนึกถึงชายชายนึกถึงหญิงเนี่ยมีทั้งเวทนาเวทนาก็คือนึกถึงเขาแล้วมีความสุขความกำหนัดนะแล้วสัญญาก็คือสิ่งคนเนี้ยเราเคยจะเห็นเขาก็เลยจำได้สังขารก็คือปรุงแต่งตัวเขาวิญญาณก็คือภาพของเขาฉะนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหลอกหลอนคนอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเราย้ายธรรมชาตินี้เนี่ยว่า ธรรมชาติจิตเราเนี่ยอย่างไรที่เคยเห็นเขาเราธรรมชาตินั้นน่ะมาเห็นเราฉะนั้นถามว่าทุกคนมีธรรมชาตินี้แล้วแต่ว่ามันเกิดผิดที่ไปเกิดอยู่เขาเราย้ายเขาโยกเขามาอยู่ที่เราซะแล้วอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเห็นอย่างนี้แต่เวลามาเกิดที่เรานะเขาไม่เรียกวิญญาณนะเวทนาก็ไม่มีสัญญาสังขารวิญญาณดับเป็นอะไรอ่ะเป็นดับแล้วเป็นญาณทัศนะการว่าเห็นการที่เราเห็นแจ้งเนี่ยเห็นอย่างนี้แหละนะอันนี้หลายคนก็สงสัยว่าเห็นแจ้งยังไงเนาะยังไงเนาะความจริงธรรมชาตินี้เรามีทุกคนสมมติว่า แจ้งเราแล้วก็มามืดเขาถ้ามืดถ้าแจ้งเราแล้วจะมืดเขานะนะเขาต่อไปเราจะนึกใครไม่ได้แล้วนะมันจะมืดไปเลยเช่นเดียวกับเมื่อก่อนเรานึกเขาได้แล้วก็นึกเรามืดแล้วนะไม่เห็นเลยทุกวันนี้เราเริ่มต้นที่ว่าเรามืดเราไม่เห็นตัวเองเลยมาก่อนอันนี้หมายถึงว่าเรามานึกตัวเองทำไมไม่เห็นก็เพราะว่าไปเห็นเขาจิตมีดวงเดียวเห็นเขาก็คือไม่เห็นเราแต่สมมติว่าเรามาเห็นเราซะต่อไปก็จะไม่เห็นเขาถ้าไม่เห็นเขาเนี่ยปัญหามันก็จะจบตรงที่ว่า
ต่อไปราคะก็ไม่เกิดแก่เราเพราะเรานึกถึงผู้หญิงไม่ได้นึกผู้ชายไม่ได้ละโทสะก็ไม่เกิดแก่เราเพราะเราไม่จำหน้าใครเลยไม่เอาใครมาคิดเลยโมหะก็จะไม่มีแก่เราภาพใครต่างๆก็จะไม่มีในจิตเราเมื่อภาพคนอื่นไม่มีในจิตเราภาพเราคนเดียวเท่านั้นจิตเราก็เป็นหนึ่งแต่ถ้าภาพคนอื่นจิตเราก็เป็นสองเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าเป็นร้อยแปดนั้นกิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดก็เกิดเพราะคนมันเยอะแต่เราคนเดียวเนี่ยต้องหนึ่งเดียวนี่ฮะนะมีสายก็มามีสายข้าพระอาจารย์ครับจากชลบุรีครับโยมเจนครับเจริญพรโยมเจนสวัสดีค่ะไม่เคยโทรมาค่ะเจริญพรเจริญพรมีอะไรเอ่ยอยากจะถามถ้าไม่มีคำถามใจอยากจะเล่าให้แบ่งฟังให้ฟังค่ะได้ได้ว่าไงเอ่ยเหมือนเป็นคนที่เกิดมาแล้วแบบจะบอกยังไงคือเห็นจิตวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เหมือนเวลาฝันก็จะฝันแม่นมักจะเกิดขึ้นจริงแล้วเวลาที่แบบอย่างตอนเด็กๆจิตอาจจะมารู้สึกมากอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเสียงเวลาเพื่อนโยนเหรียญหัวก้อยอย่างเงี้ยเราจะทายแล้วจะไม่มีจิตเลยค่ะคือฟังเสียงไม่ค่อยชัดเลยฟังเสียงไม่ค่อยชัดความหมายก็เรียนพูดดังนิดหนึ่งเนาะพูดดังนิดหนึ่งเนาะแล้วก็ชัดเจนหน่อยเนาะ ว่าไงนะแต่ว่าประมาณนี้เลยเล่าเรื่องนั้นมาก็ได้ค่ะเดี๋ยวเล่าตรงปฏิบัติให้ฟังนะคะก็คือต่อมาก็จะเคยไปบวชที่วัดสังฆทานนะคะก็เหมือนจะให้พิจารณาอสุภะก็ผมขนเล็บฟันหนังแล้วก็ข้างในไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็พิจารณาตามนะคะเหมือนตอนนั้นก็พิจารณาแต่ยังไม่ได้รู้สึกหนาแต่มีวันหนึ่งที่ปฏิบัติแต่ว่าไปปฏิบัติที่อื่นนะคะก็คือเป็นอะไรที่แบบสามารถไปได้ทุกที่นะคะที่มีปฏิบัติจะชอบปฏิบัติมีอยู่วันหนึ่งรู้สึกจิตนิ่งขึ้นก็คือรู้สึกเหมือนหน่ายในร่างกายหน่ายมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบจิตมันก็เหมือนหยุดเป็นไงนะ ก็เหมือนจิตนิ่งมากค่ะแล้วก็เหมือนมีท่านหนึ่งที่ล่วงลับแล้วอะไรอย่างเงี้ยท่านเหมือนมาสอนมาบอกให้เราทำตามรู้สึกทำตัวพองขึ้นทีแรกนะคะเราก็ลองทำการดูแล้วพอหลังจากนั้นรู้สึกว่าเจอพระท่านหนึ่งแต่ตอนนั้นเรายังไม่ทราบว่าท่านเป็นใครแล้วเราก็กราบท่านพอต่อมาเหมือนกับท่านสอนธรรมะกับเราแต่ว่าเป็นภาพนะคะเป็นภาพ เราเหมือนต้องอ่านนะคะว่าแปลว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีหลายตอนก็คือมีตอนเราตกใจมากเลยอยู่ๆก็เหมือนมีซากศพขึ้นมาแบบเห็นแต่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเยิ้มแล้วผมยาวๆขึ้นมาที่แรกก็รู้สึกตกใจแต่พอพิจารณาว่าก็ตัวของเรานี่แหละเป็นแบบนี้นี่แหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่กลัวไม่ตกใจแล้วก็มองไปตามว่าเนี่ยเราก็เป็นแบบเนี้ยคือมีน้ำเลือดน้ำเหลืองอยู่ตุ้มกายก็พอจบจากตรงนั้นไปคือเหมือนมีภาพเหมือนท่านเนี้ยพาสอนธรรมะเนี่ยอยู่7วันติดนะคะก็เหมือนพอได้นั่งเข้าฌานปั๊บก็เหมือนจะมีภาพขึ้นมาสอนอีก
ก็มีบางทีก็เหมือนจะนั่งข้างลำธารมองน้ำใสใสมากๆเลยเหมือนจะให้เราอ่ะทำจิตใจอ่ะรวมกับน้ำที่ใสที่ว่างเราก็ได้ความรู้สึกว่าตัดทุกอย่างออกจากความรู้สึกนึกคิดเหมือนความใสของน้ำนั้นนะคะเสร็จแล้วก็ยังมีการสอนทำต่างๆอย่างเช่นคือปกติเนี่ยอย่างที่พี่เคยบอกว่าตั้งแต่เด็กมาเนี่ยเจอจิตวิญญาณทุกที่ที่ไปเลยอะค่ะซึ่งแล้วเราก็กลัวแล้วเราก็นอนไม่ได้ตลอดเลยค่ะ แต่พอครั้งนั้นที่ได้เหมือนกับเรียนภาพธรรมนั้นนะคะเห็นหลุมศพเหมือนมีผีมีศพเนี่ยเยอะแยะแล้วเหมือนกับเราอยู่กับท่านที่เป็นพระท่านเนี้ยท่านเนี่ยคงจะวางไปแล้วมั้งก็เอาแค่นี้เนาะโยมเนาะก็เล่ามาพอสมควรเนาะแต่ก็ฟังชัดบ้างไม่ชัดบ้างเนาะเพราะเสียงโยมรู้สึกจะฟังค่อนข้างยากคือการทำสมาธิอย่างโยมเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นสมาธิหนักไปทางจิตเป็นสมาธิหนักไปทางฌานนะการพิจารณาตัวเนี่ยมันเป็นภาพข้างนอกนะเขาเรียกว่าเห็นอสุภะด้านนอกฉะนั้นการเห็นด้านนอกเขาเรียกว่านิมิตนิมิตเนี่ยเกิดจากการทำสมาธิฌานสมาธิที่บอกว่าเย็นนิ่งสบายจิตนิ่งมากเลยอะไรเนี่ยมันนิ่งที่จิตแต่โยมไม่เห็นกายนะไม่เห็นกายแน่นอนและเห็นกายก็เป็นลักษณะเห็นเหมือนกับว่ากายผู้อื่นหรือว่าเป็นภาพนิมิตไปถึงแม้จะเข้าใจว่าตัวเราก็เป็นแบบนั้นนะจะกลัวทำไมแต่มันเป็นการสอนใจเฉยๆแต่ว่าไม่ได้เห็นกายตัวเราแต่มาไม่อยากจะให้โยมไปมองอย่างนั้นมากกว่าเพราะว่าถ้าเราเห็นอย่างนั้นน่ะมันจะไม่มีที่สุดมันจะไปเรื่อยๆนิ่งด้วยเห็นด้วยนิ่งด้วยเห็นด้วยบางครั้งเหตุการณ์ข้างหน้าเนี่ยอาจจะบางครั้งเนี่ยมันแม่นอย่างที่โยมบอกว่าท่านต้นๆบอกว่าแม่นเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของเขาเองเขาก็มีเซนส์นะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยโยมยังเข้าหลักไม่ได้ไม่ค่อยได้นะมันเหมือนก็เป็นนิ่งไปแต่อยากจะให้มาพิจารณาตัวร่างแท้ๆของเราเนี่ยนะเอาร่างเดียวไม่เอาร่างเหล่านั้นไม่เอาภาพเหล่านั้นเราจะไปตามภาพเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันก็ไม่มีที่สิ้นสุดนะเหมือนกับว่าวันหนึ่งเนี่ยมีต้องมีภาพอะไรพันขึ้นมาบ้างหรือภาพอะไรเราก็คิดไปตามนั้นเห็นภาพตามนั้นมองภาพไปตามนั้นมันไปเรื่อยๆแต่ยกเว้นภาพที่เราไม่เห็นก็คือภาพตัวเองนะนิมิตนั้นก็คือจิตส่งนอกนั่นเองนะแต่ว่าอยากจะให้ดูตัวเราคือนิ่งแต่นิ่งเห็นข้างนอกนอกตัวนะถึงแม้ว่าจะเป็นภาพเรานะข้างนอกตัวนั้นก็ถือว่ายังไม่พอต้องเห็นร่างจริงของเราร่างเดียวร่างปัจจุบันต้องเห็นร่างปัจจุบันนะไม่เอาร่างนิมิตเพราะนิมิตเนี่ยเลื่อนลอยเห็นได้หายได้แล้วเวลาหายจิตเราก็ไม่รู้จะอยู่ไหนละนะก็ไปเลยละแต่ถ้าเราเห็นร่างจริงเนี่ยร่างเดียวร่างจริงของเราเนี่ยจิตจะไม่ไหลเขาเรียกว่าร่างจริงๆของเรามันมีอยู่ทุกเวลาจะไม่ไหลเขาเรียกเป็นฐานได้อย่างนี้เขาเรียกว่าสติปัฏฐานนะอันนั้นมันเป็นสมาธิไปนะสมาธิลึกไปหน่อยนะทำให้เราจิตเราเนี่ยไปเห็นอะไรมากมายเยอะไปหน่อยแล้วก็ไม่เห็นตัวเองนะไม่เห็นตัวเองหรือแม้เราจะเอานิมิตมาสอนตัวเองว่าจะกลัวนะเราก็จะเป็นแบบนั้นแต่มันก็เป็นแค่นิมิตยังไม่ได้เป็นร่างจริงขอแนะนำให้ร่างจริงเนาะยังไงก็ลองพิจารณาดูให้เห็นตัวเองไว้จะดีนะที่เล่ามาให้ฟังนี้ก็ระดับหนึ่งนะแต่ว่ามันเป็นสมาธิส่วนใหญ่นะไม่ได้เป็นสติสติกายคตาสติปัฏฐาน4นี่ยังไม่เป็นนะยังไงลองดูเนาะลองดูเนาะเวลาของเราก็เหลือไม่มากนะมีใครโทรมาได้ก็ได้อีกสักสายหนึ่งนะระหว่างที่ยังไม่โทรนี่ก็คงจะพูดธรรมะไปก่อนอาจารย์ครับร่วงที่ไม่โทรนี่ผมขอถามพระอาจารย์นิดนึงครับอย่างการที่เราดู ที่อาจารย์สอนว่าให้ดูกายเข้าไปเนี่ยหมายถึงเราดูแล้วเราก็พิจารณาช่วงระหว่างนั้นช่วงระหว่างที่มันเวลาเนิ่นนานแบบนี้คือเราพิจารณาในความหมายของอายวะต่างๆของเราใช่ไหมครับอาจารย์คือดูกับการพิจารณาแล้วก็คิดเนี่ยอันเดียวกันครับคิดหรือพิจารณาเนี่ยอันเดียวกันครับผมปรุงแต่งไปในตัวเราเนี่ยอันเดียวกันเขาเรียกว่าเอาจิตนะเคลื่อนไปตามสมมติว่า
เราดูเล็บเนี่ยเล็บจริงๆของเรารู้สึกตรงนั้นเลยครับผมไม่ใช่ว่าเล็บเราก็อยู่ที่หนึ่งเล็บที่เราเห็นก็ที่หนึ่งความรู้สึกเราไปอยู่ที่หนึ่งเล็บจริงเราก็ความรู้สึกอีกที่หนึ่งไม่ใช่ครับผมให้อยู่ตำแหน่งนั้นๆของอวัยวะนั้นๆและไล่ไปตามตัวเราอยู่ที่ตับที่ไตที่ไส้ที่พุงไล่ไปตามอาการ32เอาร่างจริงเป็นสนามเป็นการเคลื่อนที่การเคลื่อนตัวนั้นนะเขาเรียกว่าพิจารณาบ้างคิดบ้างปรุงแต่งบ้างหรือนึกบ้างหรือเขาเรียกว่า อะไรอ่ะส่วนมากเขาจะเรียกเขาว่าพิจารณานะพิจารณาก็คือการเอาจิตเคลื่อนไปตามนั้นนั่นเองก็มีสายเข้ามามีช่วงสุดท้ายนี่ก็มีสายเข้าจากจังหวัดยะลานะครับโยมโยทินเจริญพรโยมครับสำนักสารค้าสารจานครับเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยเรียนถามท่านอาจารย์ว่าเวลาสวดมนต์ความหมายถึงว่าแบบตัวมันตึงไปทั้งตัวเป็นเพราะอะไรมันเขาเรียกว่าการสวดมนต์เนี่ยใจของเราปีติโยมเป็นปีตินะเหมือนกับว่าเราใส่ใจในความสวดไปด้วยแล้วก็ปีติมันก็จะเกิดก็ทำให้เรานี่มันเหมือนก็เย็นๆนิ่งๆนึกเหมือนคนลุกๆเป็นได้นะปีติเพราะปกติแล้วเนี่ย เราก็ฝึกสมาธิมาบ้างเหมือนกันนั่นน่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าเวลาสวดมนต์เนี่ยเหมือนกับว่าไปร่วมกันเหมือนก็ไปร่วมกับสมาธิที่เราเคยฝึกมาบ้างมันก็เลยปิติในการใส่ใจของเราเนี่ยเกิดปิติขึ้นมาเป็นได้เป็นได้มันมีอะไรถามไหมเวลาบางทีนั่งปุ๊บมันก็จะตึงทั้งตัวแล้วค่อยๆคลายไปทีหลังอย่างเงี้ยเป็นแต่ว่าแนะนำให้เห็นตัวมากๆนะมันจะกึ่มทั้งวันเลยถ้าเห็นตัวเนี่ยมันจะกึ่มแบบนี้ตลอดเลยระหว่างที่เราเห็นก็จะกึ่มแต่ว่าเราหลุดก็จะหายเหมือนกันแต่ถ้าคนที่บอกว่ากึ่มทั้งวันเนี่ยเหมือนกับว่าเขาไม่หลุดน่ะมันจะกึ่มถึงหัวเท้าเนี่ยมันจะซาบไปทุกขุมขนเลยมันเป็นปิติหมดน่ะปิตินี่มันมี2 อย่างนะปิติเอาจิตดูจิตก็เป็นเหมือนกันอันนั้นตัวเบากายเบาแต่ว่ามันเบาที่จิตมากกว่านะแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นกายเนี่ยกายก็เบากายใจก็เบาอันนั้นจะเป็นปิติทางญาณแต่เอาจิตดูจิตเนี่ยมันเป็นปิติแบบลอยๆเขาเรียกว่าทางฌานฌานกับญาณมีปฏิทุ่งคู่แต่ปิติต่างกันนะแต่ชื่อปิติเนี่ยมีนะแต่ว่าปิติทางฌานเนี่ยมันจะเหมือนตัวเบากายเบาจริงแต่เบาแบบไม่สังเวชนะแต่ถ้าเกิดว่าเห็นตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าทางญาณเนี่ยกายเบาจิตเบาเหมือนกันแต่สังเวชแล้วจิตจะนุ่มกว่าเยอะอันนั้นจิตแข็งๆหน่อยนะต่างกันตรงนี้นั้นช่วงแรกของรายการเราก็หมดพอดีแล้วก็เดี๋ยวกราบคุณป้าครับเจริญพรนะสาธุชนที่รับฟังรายการอยู่ตอนนี้เวลาช่วงแรกของเราหมดลงแล้วเราจะมาพบกันในช่วงที่2อย่าลืมเตรียมคำถามของญาติโยมกันไว้อยากจะรู้อะไรก็จดเอาไว้ก่อนแล้วก็ช่วงหน้าเรามาพบกันโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามมันเป็นโลกของธรรมะทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการถ้าได้ยินเสียงจนหมดไม่พักก็เลยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันมาฆบูชาขึ้น15ค่ำเดือน4วันพระฤหัสบดีที่1มีนาคม2561ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีมีกำหนดการรับสมัครดังต่อไปนี้สำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานหรือเพิ่งสำเร็จการศึกษาเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและวันสุดท้ายของการรับสมัคร
พร้อมปลงผมเป็นผ้าขาวอยู่วัดคือวันอังคารที่30มกราคม2561ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย30วันสำหรับผู้ที่ทำงานเช่นข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆที่ต้องลางานมาบวชวันสุดท้ายที่รับสมัครคือวันพุธที่14กุมภาพันธ์2561ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย15วันเอกสารที่ใช้ในการสมัครบวช 1. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วย 2. สำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับ 3. รูปถ่าย1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือน 4. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลจากคลินิกตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B และผลตรวจสารเสพติด 5. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ 6. ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสมัครด้วยตนเองที่วัดสังฆทานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีวิทยุสังฆทานธรรม024961161สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ024961164ศูนย์ประชาสัมพันธ์หน้าเรือนไทย0626216807พระอาจารย์นิพัทธ์หาดทะจิตโต086-009-3566บัญชีร่วมบุญของทางวัดสังฆทานสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญทุกบุญของทางวัดสังฆทานทุกท่านสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดวะราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-470-4 408-447-470-4สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สำหรับท่านใดที่ต้องการรับใบอนุโมทนาสามารถส่งใบสลิปการโอนพร้อมเขียนชื่อที่อยู่จัดส่งให้ชัดเจนมาได้ที่หมายเลขโทรสาร024961170 024961170ครับศาลาปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124พุ่มทองหลวงพ่อโต
านังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตะปิยัมปิสุทินังวะตะเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์024961160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-1124โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะเจริญพรสาธุชนที่รับชมและรับฟังรายการธรรมะสว่างใจช่วงนี้เราก็กลับมาพบกันในช่วงที่สองเรายังได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์พระอาจารย์จรัญทักยาโนจากจังหวัดเชียงใหม่หลวงคุณวินของเรายังคงตอบคำถามของสาธุชนทั้งหลายอยู่อย่าลืมมีคำถามถ้าอยากจะโทรมาสายตรงก็โทรมาที่024961163 024961163หรือจะฝากกับทางเจ้าหน้าที่ที่024961164 024961164หรือมาในด้านของ SMS มาที่422-1080 422-1080ช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันช่วงที่2ของรายการก็คงจะเข้าสู่รายการเลยเนาะญาติโยมมีคำถามก็ถามได้เลยนะยังไม่มีคำถามนี้ก็คงจะพูดธรรมะไปพลางๆก่อนแต่ก็ไม่ต้องเกรงใจนะโทรมาได้เลยช่วงระยะที่พูดไปนี้ก็โทรได้เลยนะเราก็จะเว้นให้อย่างที่เคยบอกว่าการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเหมือนกับเราต้องเปลี่ยนเส้นทางเลยถ้าเราไม่เปลี่ยนเราก็จะกลับไปสู่ทางเส้นทางเดิมอีกเช่นว่าเรามาทำสมาธิเนี่ยนิ่งเนี่ยนะนั่งสมาธิจิตสบายนิ่งนะแต่เวลาเราออกสมาธิก็จะไปเดินทางเส้นเก่าอีกเส้นเก่าไปหาใครอ่ะหาคนอื่นเมื่อหาคนอื่นกิเลส3ตัวเราก็เกิดแสดงว่าไปหาคนอื่นเองเป็นที่บ่อเกิดของกิเลสเราอันนี้มรรคเนี่ยท่านทำลายทางเส้นนี้เลยคือจะไม่คบค้าสมาคมกับคนอื่นอีกเลยพอเอิญมีสายเข้ามาเนาะเอาสายก่อนสายข้าจากนนทบุรีนะโยมตาจะเจริญพรโยมตานมัสการพระอาจารย์ค่ะเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยค่ะคือรู้พิจารณากายแบบที่พ่ออาจารย์สอนนะคะเป็นไงบ้างอ่ะปกติค่ะแล้วเราก็หลับตาทีนี้ก็คือก็เห็นหลวงพี่ยาเป็นกระดูกนะคะแล้วทีนี้ตัวกระดูกเนี่ยมันธรรมดาก็เป็นกระดูกขาวๆเหมือนกระดูกคนกระดูกอะไรในตำแหน่งที่มันเป็นนะคะที่จ่ายจริงใช่ไหมทีนี้มันเปลี่ยนเป็นโปร่งใสแล้วไปเป็นสีฟ้าคือแทนที่กระดูกมันจะเป็นกระดูกอะค่ะเหมือนที่เราคิดขึ้นมาเองมันเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแล้วก็ใสๆที่เป็นที่เดิมทีนี้เราจะถอนออกมาหรือว่าเราจะมองต่อไปดีคะคือโยมรักเป็นลักษณะถ้าโยมเอาสมาธิร่วมจะเป็นแบบนั้นนะมันจะเป็นลักษณะเหมือนว่าคือตอนนี้โยมหมายถึงว่าโยมเอาจิตดูเนี่ยแล้วแต่จิตจะสร้างภาพอะไรให้เห็นไม่ใช่ค่ะหนูคิดเป็นกระดูกถ้าโยมถ้าโยมกำหนดกระดูกขาวให้เขาก็ขาวค่ะเขาก็ขาวตามเราถ้าโยมไม่กำหนดอะไรเขาก็จะสร้างไปตามที่เขาแจ้งเฉิดแล้วแต่เขาจะเอาอะไรให้เห็นแต่นี้มันอยู่ที่ว่า
ที่โยมมองน่ะเป็นสีฟ้าบ้างสีใสสีอะไรคือเรามองไปคือโยมน่ะไม่ได้ให้สร้างกระดูกแบบตามจริงน่ะแต่หมายถึงว่าโยมให้จิตเนี่ยสร้างเองแล้วเราก็ไปเห็นตามนั้นฉะนั้นจิตมันก็สร้างม่วงของเขาไปเรื่อยๆใสก็ได้แก้วก็ได้ใสม่วงก็ได้เขียวก็ได้แล้วแต่ทีนี้เราสร้างขึ้นเองเนี่ยมันเป็นเรื่องของเราแล้วล่ะอันนี้จิตมันก็สร้างตามเราได้ใหม่ใช่ไหมคะเราต้องบังคับมันกลับไปใหม่ถูกต้องโยมต้องถอยจิตนิดหนึ่งมันลึกไปตรงนั้นแหละมันเป็นสมาธิเจือมากไปแล้วก็ให้เห็นตามจริงตามที่เราต้องการไม่ใช่ว่าให้เห็นตามใจเขาต้องการให้เห็นตามเราต้องการว่าเราเห็นแบบไหนเขาก็จะไปตามเราทันทีเลยอย่างเช่นว่าเราเห็นในหนังสือเนี่ยกระดูกคนเป็นอย่างนี้เนาะเรากำหนดเลยก็เป็นตามไม่ใช่ว่าให้จิตเนี่ยเขาทำของเขาเองให้จิตตามเราที่เราต้องการตามความต้องการของเราดีกว่าจะดีอันนี้เขาเรียกว่าเห็นด้วยสติแต่นั้นเห็นด้วยสมาธิมันจะลึกไปนิดหนึ่งนะมันจะแล้วเราเองก็ปล่อยเขาเห็นเองมันก็เลยสร้างภาพนั้นขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ไม่ถือสาอะไรตรงนั้นเราก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราตามเราดีกว่าจะดีนะมีอย่างอื่นถามอีกไหมนมัสการค่ะไม่มีค่ะสาธุนะสาธุก็หมายถึงว่า คือมันเป็นอย่างนี้นะเวลาเอาจิตมาดูตัวเนี่ยคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยจะไม่เข้าใจจริงๆว่าเวลาจิตมาดูตัวปุ๊บเนี่ยมันจะนิ่งทันทีเลยจิตมันเป็นธรรมชาติเป็นอย่างนั้นบางคนคิดว่ามันนิ่งแล้วเนี่ยจะทำไงก็เลยนิ่งตามเขาเลยคือจิตเราวุ่นวายอยู่เนี่ยปุ๊บแล้วเรามากำหนดที่ตรงไหนมันจะนิ่งทันทีเลยนะลองทำดูสิแต่ทีนี้เราไม่อยากให้เขานิ่งตามเขานิ่งแต่เราไม่ให้นิ่งเราจะพาเขาคิดไปฉะนั้นนักปฏิบัติต้องเข้าใจว่าเราต้องหาเรื่องอะไรให้เขาคิดดีล่ะอ๋อหาในหนังสือเนี่ยว่าหนังสือเนี่ยเป็นอย่างเราเห็นราบภาพอสุภะอย่างนี้นะแล้วก็พาจิตคิดเวลาพาไปเขาก็คิดได้แต่ถ้าไม่พาเขาจะนิ่งทันทีเลยเพราะว่าจิตถ้าจิตเนี่ยมันเป็นฝ่ายที่ว่าน้อมมาหาตัวเราแล้วเนี่ยเขาฝากไว้กับเราจะพาเขาไปไหนฝากความคือการพาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่เราบริหารจัดการแต่ถ้าจิตออกนอกเนี่ยเขาพาเราไปเราเฉยๆแต่จิตเข้ามาในเนี่ยเราต้องพาเขาไปนะมันเหมือนกับว่ากลับด้านกันฉะนั้นนักปฏิบัติจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือเวลาเอาจิตมามองตัวนะมันจะนิ่งแล้วนิ่งแล้วก็ตัวเองก็นิ่งตามเลยไม่พาพิจารณาแล้วก็บอกว่าให้พิจารณาสิเราก็บอกว่ามันไม่ยอมน่ะมันจะนิ่งอย่างเดียวบางคนเขาก็เข้าใจอย่างนั้นนะคือความจริงแล้วเนี่ยเราพาไปเขาก็ไปแต่เราไม่ยอมพามันก็นิ่งอย่างเดียวฉะนั้นเหมือนกับว่าเราพาใครไปคนหนึ่งเนี่ยเราจะนิ่งเขาก็นิ่งตามสิฉะนั้นเหมือนกับว่างานนี้เนี่ยเราต้องหาเรื่องหาเราให้มาให้จิตในคิดเรื่องในตัวเราให้ได้การที่เราคิดในเรื่องตัวเราเนี่ยเขาเรียกว่าพิจารณาพิจารณาในคำนี้เนี่ยเป็นการเดินมรรคนั่นเองพาจิตเดินทางเดินยังไงอ่ะเดินไปตับไตไส้พุงเดินไปอย่างนั้นบ้างเดินไปอย่างนี้เดินเหมือนว่าร่างเกรงเน่าบ้างเดินไปทางประตูหนอนบ้างเดินเหมือนกระดูกเดินได้บ้างเดินไปตามเนื้อตามตัวของเราไปทั่วตามเราเขาเรียกว่าเดินทางเดินไปตามอาการ32นะ32ขึ้นลงถ้าไม่เดินไม่ทั่ว สมมติว่าเรามาอยู่ที่เล็บเนี่ยวันก็อยู่ที่เล็บมันไปเดินทางไปไหนเนี่ยมันจะไม่ทั่วตัวเหมือนเราเอาอะไรนะเอาเครื่องปรุงใส่ไปในหม้อกับข้าวเนี่ยแต่ถ้าเราไม่คนเนี่ยมันก็เค็มเป็นบางที่เผ็ดเป็นบางที่นะเหมือนกับว่ามันไม่ได้ขนมันไม่ทั่วฉะนั้นเราก็ต้องคนให้ทั่วจิตเรามากันไปแหมอยู่ไปที่ใดที่หนึ่งมันก็อยู่ตรงนั้นแหละไม่ไปที่อื่นมันจะไม่ทั่วตัวเมื่อไม่ทั่วตัวมันก็ไม่เห็นแจ้งในตัวเราฉะนั้นเขาเรียกว่าเดินทางเดินทางก็หมายถึงจิตวนเวียนอยู่ในอาการ32เราทีนี้เมื่อเราทำไปบ่อยๆเนี่ยจิตเรากับตัวเราเนี่ยมันจะสัมพันธ์กันเขาเรียกว่าเหมือนผ้าซับน้ำเหมือนผลไม้แช่อิ่มมันจะเริ่มอยู่ด้วยกันอิ่มเข้าไปเหมือนผลไม้เนี่ยเราไปแช่อิ่มเนี่ยน้ำหวานมันก็จะเข้าไปไล่ความเปรี้ยวความฝาดออกไปอีกหน่อยความเปรี้ยวความฝาดของผลไม้นี่ไม่มีละมีแต่หวานไปหมดเลยเพราะว่าถูกขับไล่จิตเราก็เหมือนกันไปอยู่ในตัวเราเริ่มไล่ขับไล่อะไรขับไล่ความมืดมันจะสว่างขึ้นสว่างเห็นตัวเองแจ้งขึ้นความมืดที่ปกคลุมในตัวเราก็จะถูกสลายไป
นะไล่ความมืดออกไปความมืดตรงนั้นน่ะจะสว่างขึ้นมาสว่างขึ้นมาสว่างขึ้นมากลายว่าความมืดก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงแล้วตัวเราเนี่ยจะลุกลามไปทั่วสารพางร่างกายเราจะเห็นตัวเองหมดเลยแล้วข้อสำคัญก็คือให้เอาเป็นเครื่องอยู่นะอยู่ในตัวเราอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนอยู่กับตัวเองเนี่ยเราจะมีคำตอบอยู่เสมอกับโลกเขาเรียกว่าเอาจิตเราอยู่กับตัวนะจิตเราก็ไม่ออกนอกตัวไม่ออกนอกตัวเราก็เป็นสมาธิทั้งวันนะกายเดียวจิตเดียวนะแต่เมื่อก่อนเนี่ยกายเดียวแต่จิตหลายดวงจะหลายอารมณ์เขาเรียกว่าแยกกันไปเลยตัวอยู่นี่จิตอยู่ไหนไม่รู้ไปทั่วซึ่งธรรมชาติคนเราเป็นอย่างนั้นเราเคยได้ยินไหมว่าพระอรหันต์จิตท่านอยู่ที่หนึ่งกายอยู่ที่หนึ่งมีไม่ได้หรอกพระอรหันต์นั้นท่านอยู่ไหนจิตท่านอยู่นั่นไม่แยกกันนะอันนี้เขาเรียกว่าอยู่ด้วยกันไม่แยกกันไม่มีจิตข้างนอกนะพระอรหันต์ท่านจะไม่มีจิตข้างนอกเราเองก็จะทำแบบนั้นนะให้อยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับเนื้อหนังของเราฉะนั้นเมื่อเราเห็นเราก็เบื่อหน่ายในเราเมื่อเบื่อหน่ายในเราก็ทำให้กิเลสเราลดลงลดลงลดลงในที่สุดเราก็ละกิเลสได้อันนี้เขาเรียกว่ามรรคมรรคเนี่ยกับสติปัฏฐาน4นี่อันเดียวกันคือมรรค8ข้อเนี่ยมรรค8ข้อเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยข้อที่1กับข้อที่7ไปชุมนุมข้อที่2บ้างไปประชุมข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5ข้อ1กับข้อ7เนี่ยเขาเรียกว่าร่วมกันข้อ1ก็คือสัมมาทิฏฐิคือปัญญาข้อที่7คือสติปัฏฐาน4ฉะนั้นข้อ1กับข้อ7ทำงานนะข้อที่1กับข้อ7เนี่ยทำงานกับมรรคทุกข้อเลยฉะนั้นมรรคจึงว่าเราว่าจะว่าสติปัฏฐาน4ก็ใช่จะว่ามักก็ใช่นะก็มีคำถามทางบ้านฝากมาเนาะครับมีคำถามจากโคราชครับอาจารย์คุณพิสิทธิ์ถามมาว่ามีคนเคยถามหลวงปู่ดุลที่เป็นพระอรหันต์ว่าท่านยังโกรธอยู่หรือเปล่าท่านตอบว่าโกรธแต่ไม่เอาอยากทราบว่าพระอรหันต์ยังมีความโกรธอยู่หรือไม่ครับนี่จาก คุณพิสิทธิ์ครับอาจารย์มีสองคนนะครับเดี๋ยวอีกคนนึงค่อยถามคือเราไม่อยากอาจเอื้อมเอาคำหลวงปู่ดุลมาวิจารณ์วิเคราะห์นะแล้วก็ไม่อยากจะตอบแทนท่านเพราะความหมายของท่านอาจจะลึกซึ้งกว่าที่เราตอบเพราะว่าการที่เอาคำตอบของท่านมาวิจารณ์หรือว่ามาตอบเนี่ยเราขอเว้นก่อนเพราะว่ายังไงเหมือนกับว่าเราตอบไม่ดีตอบไม่ตรงที่ท่านความหมายคือท่านพูดสั้นนะแต่ความหมายท่านลึกแต่เราตอบเนี่ยเดี๋ยวจะผิดพลาดนะเราไม่กล้าแต่เราจะตอบลักษณะว่าให้คำตอบนี้เป็นลักษณะตอบนัยยะอื่นไปก็หมายถึงว่าสมมุติว่า ความโกรธเนี่ยนะเกิดจากอะไรเราต้องดูสมูทฐานก่อนความโกรธของคนเราเนี่ยก็คือ1 นึกถึงคนที่เราเคยโกรธกัน เอาไงดีเอาสายก่อนมั้ยครับผมเอาสายก่อนก็ได้ครับนะครับอาจารย์ครับสายเข้าจากขอนแก่นครับโยมสุรพลเจริญพรจ้ารำมัสการหลวงพ่อจรัญกับหลวงพ่อพิธีกรครับเจริญพรเจริญพรผมขอสมัครเป็นลูกศิษย์ครับผมได้แล้วผมก็ไม่มีอะไรที่จะถามหลวงพ่อหรอกจะเป็นความซาบซึ้งในใจว่าโอ้ประเทศไทยก็ยังมีพระอย่างหลวงพ่อเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่มีใครจะเสมอเหมือนแล้วครับ ผมปฏิบัติตามผมก็ไม่ได้แล้วแต่ผมมันรู้สึกซึ้งใจอยากเกิดมาชีวิตนี้อายุ75เนี่ยเพิ่งมาเคยแม่คงจะทำตามแบบหลวงพ่อไปเจอขอบคุณหลวงพ่อมากแล้วไม่มีใครที่จะคิดอะไรคงซึ้งมากเลยครับผมก็ไม่รู้แต่ผมทำได้คิดว่าได้นะคิดได้ผมไม่ได้ถามอะไรแต่รู้สึกว่าขอบคุณเพิ่มปิติกับหลวงพ่อทุกครั้งเลยที่เห็นน่ะแต่ว่าการถามปฏิบัติผมก็ฟังเอาผมก็เลยมาบรรยายความที่ท่านมีเป็นแบบพระพุทธเจ้าเลยแหละครับรู้สึกว่ายังก็ยังเหนือพระพุทธเจ้าอย่างพูดง่ายๆครับมันกระชับมันที่จะทำให้ผมพวกเราพ้นทุกข์ได้ก็ขออนุโมทนาบุญด้วยกันนะกับหลวงพ่อนะครับขอได้เหมือนหลวงพ่อครับครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณนะโยมครับครับสาธุนะโมทนาโยมสุรพลเนาะก็สามารถที่ว่าฟังแล้วเข้าใจแล้วปฏิบัติก็สามารถที่จะเห็นผลนะ
ก็ขอย้อนไปเมื่อกี้ว่า ธรรมชาติของคนเราจะโกรธเนี่ยเราต้องดูสมูทฐานว่าที่คนเราโกรธกันน่ะมีอะไรเป็นสมูทฐานมีอะไรเป็นเหตุเกิดเราสังเกตไหมว่าเวลาเราจะเกิดโกรธคนเนี่ย ละหนึ่งคือเราเอาเขาเอาคนนั้นมาคิดสังเกตไหมว่าเราจะโกรธใครเนี่ยถามว่าเอาคนที่เราเคยโกรธกันมาคิดถามว่าคนที่เขาเกิดกันเนี่ยเคยโกรธกันเนี่ยมาจากอะไรมาจากที่เราจดจำเขาเรียกว่าสัญญาสัญญาหมายถึงว่าเราเคยทะเลาะกันแล้วคนเนี้ยแล้วก็อยู่ๆก็นึกถึงเขามาการนึกครั้งนั้นเขาเรียกว่าปฏิฆะสัญญาสัญญาที่เราเคยจดจำจากคนนี้ไว้เวลานึกภาพเขาจะปรากฏทันทีเลยใช่ไหมล่ะแล้วเมื่อภาพเขาปรากฏปุ๊บเนี่ยเราก็ขยายความว่าคนนี้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นอย่างนี้เขาเรียกว่าการเกิดของภาพครั้งแรกเขาเรียกว่านิมิตปฏิฆะนิมิตต่อมาเราขยายความเนี่ยเขาเรียกว่าอนุพยัญชนะนะอนุพยัญชนะหมายถึงว่าย่อยขยายความให้มันเป็นเรื่องเป็นราวความโกรธที่ไม่โกรธความโกรธที่ไม่เคยโกรธก็โกรธขึ้นเมื่อโกรธแล้วก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นกลายว่าความโกรธจะเกิดขึ้นด้วยภาพอันนั้นอันนี้คือการเกิดของคนที่โกรธนะแต่พระอรหันต์น่ะท่านไม่มีภาพคนอื่นเลยมีแต่ภาพตัวเองแล้วก็ตัวเองเห็นตัวเองอยู่ตับไตไส้พุงอยู่การที่เราเห็นตัวเองอยู่ความโกรธจะเกิดขึ้นจะได้อย่างไรเวลาที่ท่านทุกเวลาของ24ชั่วโมงท่านเห็นตัวเองตลอดไม่มีภาพคนที่เคยโกรธกันมาผุดขึ้นเห็นแต่ท่านก็ไม่ยอมให้ปลดโผล่มาให้เห็นอยู่แล้วเพราะภาพตัวเองนี่ล็อกไว้ ฉะนั้นภาพรักก็ไม่มาภาพชังก็ไม่มาไม่เอาภาพใครมาทั้งนั้นมาคิดทำให้การโกรธเนี่ยไม่มี อุปมาเหมือนว่าถ้าเราคิดถึงคนอื่นแล้วภาพเขาปรากฏเนี่ยเหมือนเราไปปลูกก้าไม้นะเหมือนกับว่าก้าไม้ตัวนี้เราเอารากลงขุดดินแล้วก็เอารากลงแล้วก็ดินกลบรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้ก็โตอันนั้นหมายถึงการเกิดของต้นไม้ก็จะมีต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าเรากลับด้านเอายอดลงเอารากขึ้นเราถามว่าต้นไม้นี่จะโตได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ฉะนั้นเหมือนกันคิดกลับด้านเนี่ยเราคิดถึงเขาความโกรธเกิดขึ้นแต่ถ้าคิดถึงเราล่ะนี่ไม่ได้ต้นไม้กลับด้านกลับด้านฉะนั้นพระอรหันต์เนี่ยโกรธไม่ได้ครับผมแต่ว่าเราก็ไม่อยากวิจารณ์คำเทศของหลวงปู่ดุลเนาะที่บอกว่าโกรธมีแต่ไม่เอาเนี่ยเราก็ไม่อยากวิจารณ์อันนั้นแต่ว่าเราขอตอบเลี่ยงมาตรงนี้ว่าพระอรหันต์จริงๆเป็นอย่างนี้แต่ท่านตอบอย่างนั้นเหมือนกับว่าบางทีท่านอาจจะเหมือนว่าตอบให้เราเข้าใจง่ายขึ้นก็ได้นะแต่หรือเป็นเทคนิคของท่านเราไม่กล้าวิจารณ์เนาะเอาเป็นว่าท่านอาจจะลึกซึ้งกว่าเราที่ตอบก็ได้เลยไม่กล้าวิจารณ์ครับอีกคำถามนึงครับพระอาจารย์ครับคำถามจากกรุงเทพโยมติ๊กนะจ๊ะโยมติ๊กถามมาว่าปัญญาวิมุตติกับเจโตวิมุตติขีดมาปัญญาแล้วก็ขีดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติขีดเจโตวิมุตติที่ท่านสอนให้พิจารณากายเป็นปัญญาวิมุตติใช่หรือไม่คะคือเราพิจารณากายไปถึงพระอนาคามีก่อนทุกคนการที่เราละ ละกิเลสได้เนี่ยเราต้องพิจารณากายไปก่อนเพราะว่าไม่ว่าประเภทไหนไม่ว่าเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติต้องเดินร่วมทางกันไปก่อนจนไปถึงพระอนาคามีนะไปถึงพระอนาคามีเนี่ยทำไมต้องพิจารณากายเพราะว่าเราจะเอากามราคะออกจะเป็นไปไม่ได้เลยว่าถ้าเราไม่เห็นกายกามราคะจะออกได้อย่างไรราคะจะดับได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นสองจริตเนี่ยเจโตวิมุตติก็ดีปัญญาวิมุตติก็ดีเนี่ยต้องไปพร้อมกันก่อนแต่ไปถึงพระอนาคามีแล้วค่อยแยกทางเดินกันพระปัญญาวิมุตติเนี่ยเขาเรียกว่าไปถึงพระอนาคามีแล้วเนี่ยพิจารณากายไปแล้วไม่เอาฌานไม่ทำฌานต่อแล้วก็รวบรวมสติปัญญาทั้งหมดเนี่ยหมดอาสวะเลยโดยที่พิจารณากายด้านเดียวครับผมอันนั้นเขาเรียกว่าปัญญาวิมุตตินะส่วนเจโตวิมุตติเนี่ยท่านไปทำฌานต่อหมายถึงอบรมมรรคข้อ1ถึงข้อที่7แล้วเมื่อครบข้อที่7แล้วเนี่ยจะเป็นพระอนาคามีหลังจากนั้นทำข้อที่8คือสมาธิขึ้นมาก็คือทำฌานขึ้นมาตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานจตุฌาน
แล้วจะถึงอรูปฌานแล้วบรรลุวิชา3แล้วหมดอาสวะเมื่อหมดอาสวะแล้วเนี่ยพระอรหันต์เหล่านี้เนี่ยก็มีอภิญญา6วิโมกข์8ปฏิสัมภิทา4เนี่ยเป็นคุณพิเศษแถมเหมือนของแถมฉะนั้นพระเหล่านี้เนี่ยเป็นทั้งปัญญาวิมุตติเป็นทั้งเจโตวิมุตติท่านเรียกทั้งสองว่าอุปโตภาควิมุตตินะมีทั้งปัญญามีทั้งเจโตเขาเรียกว่าบรรลุสองส่วนสองส่วนในที่นี้จะเรียกอย่างหนึ่งเขาเรียกอุปโตอุปโตภาควิมุตติคือบรรลุทั้งสองอย่างฉะนั้นพระบางองค์เนี่ยบรรลุอย่างเดียวคือปัญญาวิมุตติแต่พระบางองค์เนี่ยบรรลุสองอย่างคือทั้งปัญญาทั้งเจโตก็เลยแยกคันตรงที่พระอนาคามีนะไม่ได้แยกกันตั้งแต่ต้นนะแยกตั้งแต่ฉะนั้นการพิจารณากายเนี่ยที่อาตมาสอนเสมอว่าให้เห็นตัวเองก่อนแล้วหลังจากนั้นเราจะทำฌานก็ได้ไม่ทำก็ได้ก็แยกกันไปแล้วแต่อัธยาศัยอย่างนี้เป็นต้นนะก็มีสายเข้ามาเนาะครับมีสายจากโยมประภาทิพย์จากนนทบุรีครับอาจารย์เจริญพรโยมฮัลโหลนมัสการค่ะพระอาจารย์โยมที่มากายมาสารภาพที่ที่ยากไม่ใช่ง่ายเลยค่ะก็ยากมันไม่เห็นสักทีโยมก็เลยเบื่อเป็นทำไปถึงไหนแล้วล่ะไปทำไปถึงไหนแล้วล่ะตอนนี้คืออย่างนี้โยมก็เลยมาดูพระอาจารย์สนองท่านสอนบอกว่าให้ลองลอกหนาออกมากองลอกเนื้อออกมากองลอกน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเส้นเอ็นอะไรออกมากองแล้วก็เอาตับไตไส้พุงสมองอะไรออกมากองแล้วพิจารณาดูว่าเป็นของเราไหมโยมก็ใช้อุบายจากในหนังสือของพระอาจารย์นะคะพวกหนังเหนืองตับไตไส้พุงอะไรก็จะเอาจากในหนังสือของพระอาจารย์ถึงยอมรับค่ะถึงยอมรับว่าไม่ใช่ของเราแล้วปรากฏว่าตัวจิตเนี่ยไอ้ตัวคุณโยมเนี่ยผิวเนี่ยเหี่ยวย่นเลยค่ะโยมตอนนี้ไม่รู้จะไปที่ไหนแล้วค่ะแล้วจะถามยังไงดีว่าไม่รู้จะไปทางไหนใช่ไหมจะทำยังไงดีคะเพราะว่าไม่ได้ดิ้นนากายแต่ว่ามาเห็นกายว่าเหี่ยวย่นหมดแล้วเห็นด้วยตาในด้วยนะคะโยมจะถามว่าจะทำยังไงต่อใช่ไหมค่ะจะทำยังไงต่อทำไงต่อไปใช่ไหมค่ะ คือการพิจารณาที่ว่าเอาไปกองน่ะมันเป็นนิมิตโยมค่ะฉะนั้นนิมิตเนี่ยเวลาเราเลิกทำมันหายเมื่อหายแล้วเนี่ยโยมต้องอยู่ไส้จริงดิเอาไส้อยู่ไหนไส้จริงเราอยู่ไหนโยมต้องเอาไส้อยู่ตรงนั้นให้กลับมาเป็นร่างปกติอีกทีนึงถ้าโยมเอานิมิตหายแล้วนะกายจริงก็ไม่เห็นนิมิตหายกายจริงไม่เห็นโยมก็ลอยเคว้งเลยก็เลยมีคำพูดออกมาว่าไม่รู้จะไปทางไหนยังไงเหมือนกับว่านิมิตก็หายไปแล้วแล้วกายจริงก็ไม่ได้เห็นโยมต้องเอาไส้เอาพุงของโยมเนี่ยจริงๆอยู่ที่ไหนล่ะโยมต้องกลับมาร่างปัจจุบันอีกทีดิเอานิมิตมาเป็นร่างปัจจุบันอีกทีดังนั้นโยมก็อยู่ร่างปัจจุบันเราโยมจะไม่มีคำถามนี้เลยเท่านี้ร่างปัจจุบันเนี่ยเราก็เห็นตัวเองรักษาความเห็นเอาไว้นั่นเขาเรียกว่าโยมเคยทำแล้วค่ะแต่มันไม่เห็นนะคะโยมจะให้จิตเห็นเองนะโยมไม่หาอุบายให้เขาเลยนะเขาจะเห็นได้อย่างไรโยมใช้อุบายจากหนังสือของพระอาจารย์นะคะมาเป็นใช่โยมเอาอุบายจริงแต่โยมเนี่ยไปโยนให้จิตเห็นตามนั้นคือเราต้องพาจิตคิดดิมันต้องเห็นได้สิโยมตรงนี้นะโยมเสียตรงว่าเอาให้เห็นตรงเนี้ยนึกว่าเห็นในหนังสือแล้วก็ให้เห็นตามนั้นโยมไม่พาเขาคิดเลยนะโยมเสียตรงนี้ถ้าโยมพาคิดนะบังคับให้เห็นแบบนี้นะเขาก็ไปต้องบังคับเขาด้วยเหรอคะใช่เราต้องบังคับเขาโยมปล่อยให้เขาเห็นอะไรก็แล้วแต่ก็ดื้อนะคะนะไม่ได้นะต้องบังคับเขาเลยถ้าไม่บังคับเขาไม่เห็นหรอกต้องบังคับงานนี้เราต้องบังคับหมดเลยนะโยมเทคนิคตรงนี้โยมไม่เป็นท่านนั่นเองนะถ้าเป็นแล้วโยมจะเข้าใจโยมต้องบังคับเขาเลยว่าให้เห็นตามนี้นะให้เห็นตามนี้ไม่ใช่ว่าให้เขานะเห็นอะไรก็แล้วแต่เจ้านะเจ้าจะเห็นอะไรก็แล้วแต่ข้าก็จะตามเจ้าไปตามไม่ได้
จิตต้องตามเราสิแล้วที่เห็นตัวเหี่ยวๆอะไรนี่ก็ไม่ต้องไปสนใจแล้วอันนั้นมันเป็นนิมิตมันก็สนใจได้แต่ว่าเวลาหายล่ะตอนนี้มันหายแล้วน่ะโยมไปอยู่ไหนอ่ะมันไม่หายนะคะไม่หายแต่มันเป็นภาพเป็นมันเป็นภาพข้างนอกน่ะโยมไม่มีภาพข้างในตัวเราน่ะมันเป็นนิมิตน่ะโยมแต่โยมไม่นึกโยมมันก็หายแต่นึกก็มาก็เห็นอย่างเงี้ยมันไม่ได้มันเป็นอารมณ์ลอยตัวโยมเขาต้องมาเห็นร่างจริงเราอีกทีนึงนะร่างจริงเราอีกทีนึงฉะนั้นต้องกลับมาร่างจริงด้วยนะอย่าเอานิมิตอย่างเดียวอย่าเอานิมิตอย่างเดียวให้มากลับมาเป็นร่างจริงเพราะร่างจริงเราอยู่ได้ทุกเวลาเอาไส้เราจริงๆเนี่ยที่ไม่ได้กองน่ะอยู่ในท้องในไส้เราจริงๆอะไรก็อยู่ในท้องในไส้แต่กองนั้นเป็นอุบายเฉยนะเราจะไปเน้นที่อุบายสิเน้นที่ร่างจริงสิร่างจริงถ้าร่างจริงโยมไปได้อีกไกลนะไปอีกไกลและโยมก็ต้องพาเข้าไปบังคับเข้าไปไม่ใช่ว่าตามใจเขาไม่ได้ปล่อยตามใจโยมมักจะปล่อยตามใจเขาไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้ไม่ค่อยอยากบังคับเพราะว่ารู้สึกเหมือนว่าบังคับเหมือนกับเราบังคับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยต้องบังคับโยมต้องบังคับถ้าไม่บังคับโยมจะไปไม่ถูกเลยเขาเรียกว่าไปข้างนอกแล้วเราตามจิตมาข้างในจิตตามเราเราต้องบังคับเขาแต่ไปข้างนอกนะเขาบังคับเรานะบังคับเราให้ตามเขานะไม่ได้โยมก็เราตามใจนะมันถึงได้เละไงเราไม่ตามที่ต้องบังคับเขาถึงจะไม่เละนะต้องใช้ข้อบังคับนะขอบพระคุณค่ะท่านสาธุนะสาธุสาธุก็มีคำถามที่ค้างไว้ไหมเมื่อกี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะครับที่เจโตวิมุตติทั้งหมดนะคือเราพิจารณากายเนี่ยอย่าคิดว่าเป็นปัญญาวิมุตติอย่างเดียวไม่ใช่นะทั้งเจโตทั้งปัญญาต้องผ่านตรงนี้ที่แรกร่วมกันเดินทางไปก่อนนะพิจารณากายไปเรื่อยๆพิจารณากายไปเรื่อยจนเห็นแจ้งแล้วเนี่ยไปถึงพระอนาคามีค่อยแยกทางกันอาจจะไปปัญญาวิมุตติก็แล้วแต่จะเป็นเจโตวิมุตติก็เอาได้ฉะนั้นอยู่ที่อัธยาศัยตรงนั้นแต่ตรงนั้นแล้วเนี่ยมันไม่ต้องมีใครสอนเพราะว่าเขาสอนตัวเองไปถึงระดับนั้นแล้วเนี่ยมันจะรู้ว่าจะทำไงต่อนะเหมือนดอกไม้เนี่ยมันดอกไปแล้วเนี่ยจะเป็นดอกเนี่ยมันจะเป็นผลอย่างไรเนี่ยไม่ต้องสอนเขาจะกลายพันธุ์ของเขาเองกลายเป็นลูกของเขาเองกลายเป็นผลของเขาเองเพราะว่าเขาจะรู้วิธีของเขาอย่างเงี้ยอัตโนมัตินะเป็นอัตโนมัติละเพราะว่าสติปัญญาเขามากพอที่จะไปได้ก็มีสายเข้ามานะจากอยากโยมรวงพึ่งนะจ๊ะจากนนทบุรีครับเจริญพรจ้ากราบนมัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์จันจากเจริญพรท่านหลวงพึ่งเรียกไม่ถูกนะคะว่าไงโยมหลวงพึ่งส่งการบ้านนะเจ้าค่ะแบบว่าตรงนี้มันก็นานแล้วแต่มีคนถามหลวงพึ่งนะเจ้าค่ะเรื่องการดับราคะตอนนี้หลวงพึ่งมีสองแบบหลวงพึ่งก็เลยอยากเล่าอยากอธิบายให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายนะเจ้าคะว่าถูกต้องไหมนะเจ้าคะอ่าเพราะว่าเมื่อตอนหลวงพึ่งปฏิบัติใหม่ๆนั้นมันมีความตายมากคือเจ็บป่วยหนักนะเจ้าคะอืมเสร็จแล้วก็เร่งความเพียรทั้งกลางวันกลางคืนแล้วอยู่ๆมันก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดตอนนั้นนะเจ้าคะอืมเบื่อหน่ายได้แบบเร็วมากในขณะนั้นพอเพียรมากเจ้าค่ะแล้วก็มันขาดไปเลยนานไม่ทราบจำไม่ได้ว่า 3-4 ปีช่วงนั้นนะเจ้าค่ะแล้วต่อมาแฟนหลวงพึ่งบอกว่าพระต่างๆเนี่ยยังตัดตรงนี้ไม่ได้เลยหลวงพึ่งบอกเขาว่าแต่เราเนี่ยขาดเลยปฏิบัติตามท่านพระอาจารย์เราขาดไม่มีเลยเสร็จแล้วพอตกกลางคืนเจ้าค่ะพระอาจารย์ช่วงประมาณ 4-5 หลวงพึ่งเล่าอย่างไม่อายนะเจ้าค่ะเพราะมันเป็นเรื่องจริงอยู่ๆอ่ะมันเหมือนหลวงพึ่งถูกแกล้งอ่ะแต่มันเกิดอารมณ์ตรงนั้นขึ้นมาเลยทั้งๆที่ขาดไป 3-4 ปีอ่ะ มันเกิดขึ้นมามากตอนนี้หลวงพึ่งปฏิบัติทะลุไปหมดแล้วก็เลยรู้ทันแล้วก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าได้ดูสิว่าเกิดมาแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้หลวงพึ่งเนี่ยไปเป็นอย่างเดิมได้เสร็จแล้วหลวงพึ่งก็เฉยมีหน้าที่ทำงานอะไรต่างๆเนี่ยหลวงพึ่งก็ทำไปอย่างเดียวไม่สนใจกับตรงนี้คือไม่ปรุงแต่งเจ้าค่ะ
มันก็เกิดนานเจ้าค่ะหลายชั่วโมงก็หลวงพึ่งทำงานทำอะไรต่างๆเนี่ยแต่หลวงพึ่งไม่ปรุงแต่งพอนานเข้ามันดับแล้วมันก็ขาดต่อมาได้ก็ตก 5-6 ปีย่าง6ปีเจ้าค่ะพระอาจารย์การที่เราไม่ปรุงแต่งนะคะมันมี2แบบนะเจ้าคะแบบแรกพิจารณาอสุภะไปมากๆมันเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายคลายกำหนัดแบบที่2เมื่อเขาเกิดมาตรงนี้เราสามารถที่ว่าจะดับมันโดยที่เราไม่ปรุงแต่งนะเจ้าค่ะแล้วก็มีคนถามหลวงพึ่งตรงนี้มากหลวงพึ่งจะอธิบายแบบนี้ก็เลยอยากให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายว่าจริงหรือไม่จริงนะเจ้าค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์สาธุนะสาธุสาธุคือตรงนี้เนี่ยความจริงโยมอาจจะมองเป็น2 อย่างแต่ความจริงแล้วอย่างเดียวเท่านั้นนะคือจิตของเราเนี่ยที่จะมาเคยพูดนะว่า เวลาเราพิจารณาตัวมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยกระดาบใดจิตเราอยู่ในตัวอยู่เนี่ยราคะโทสะโมหะเกิดไม่ได้แต่เกิดไม่ได้นะเราอย่านอนใจว่ามันเกิดไม่ได้แต่ว่าถามว่ามีอยู่ไหมมันมีอยู่แต่ว่าอำนาจของการที่ทำความเพียรมันกลบอยู่ถึงจะบอกว่าอย่านอนใจอย่านอนใจว่า เขายังหายไปแล้วเนี่ยนานนักหนาที่ไม่ไปโผล่เนี่ยเขายังจะตายหรืออย่างเนี่ยเขายังไม่หมดนะแต่เขาเนี่ยเหมือนสลบอยู่นะเหมือนกับว่าโอกาสเขายังไม่ให้เมื่อมีโอกาสเนี่ยเขาก็เรียกว่าอุดมการณ์ของเขาเนี่ยเคยฝังลึกมาในใจของเขาเนี่ยเขาเปลี่ยนใจนี่ค่อนข้างจะยากแต่ว่าเราอย่าคิดว่าเขาไม่มีปฏิญาเหล่านี้แล้วใจเขาคงจะเปลี่ยนนะมั้งคือเขาเปลี่ยนจริงแต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะมีเศษเหลือที่เขายังมีอยู่ความจริงอย่างเดียวนะไม่ใช่สองอย่างแต่ว่าโยมพึ่งมองสองอย่างเนี่ยเพราะว่าโยมมองสองระยะนะระยะหนึ่งก็คือว่าทำความเพียรมากนั่นแหละมันกลบอยู่ระยะหลังก็หมายถึงว่าจิตเราเนี่ยเลินเล่อแล้วก็จิตเรานี้แวบไปที่จะมาเคยบอกว่าพิจารณาจนกว่าจิตเราไม่รั่วไงแต่ว่าแวบก็คือรั่วนั่นเองรั่วไปปุ๊บเนี่ยเหมือนกับว่าไปสกิดแผลเก่านะรั่วมากๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยอย่างที่ว่าเราอาจจะหย่อนความเพียรเพราะว่าร่างกายเราเริ่มปกติแล้วเราก็ค่อยจะลาลามือหน่อยอาจจะเป็นได้ช่วงจังหวะนั้นเขาก็จะเหมือนกับว่าสะเก็ดแผลเนี่ยมันยังมีของเก่าอยู่สะกิดขึ้นมามันก็เลยเป็นแผลขึ้นมาอีกเหมือนกับว่าที่มันเคยกลบอยู่น่ะขึ้นมาแต่ความจริงเป็นอันเดียวกันเหมือนว่าเมื่อก่อนหายแต่นี่มันปรากฏมาแล้วก็โยมก็ดับด้วยความว่าถ้างั้นก็สลัดภาพนั้นทิ้งไปซะอย่าปรุงแต่แล้วก็ไม่ปรุงแต่งตามมันก็ดับฉะนั้นการดับตอนหลังนี้กับการแรกเนี่ยมันเป็นการเว้นช่วงนะการทำเท่านั้นเองแต่ความจริงเนื้อหาเดียวกันที่จะมาบอกว่าสัมมาประธาน4เนี่ยต้องไปพร้อมกัน4อย่างนะ1เพียรสร้าง2เพียรรักษาแต่ที่โยมเพียรสร้างแต่ตอนแรกตอนหลังไม่ค่อยรักษาไม่รักษาแผลเก่ากำเริบเมื่อกำเริบแล้วก็รีบปิดแผลทันทีเลยรีบปิดให้มากๆเดี๋ยวมันก็ดับทีนี้โยมเนี่ยย่อนในสมประธาน4เพียรสร้างแต่เพียรรักษาไม่ค่อยมีไม่ค่อยดีเท่าไหร่เกิดรอยรั่วรอยร้าวแล้วก็เมื่อรู้แล้วรั่วแล้วร้าวแล้วเริ่มมีเราก็รีบรักษาเลยไม่ให้แผลนั้นเลื้อหลังหรือเป็นแผลที่กว้างขึ้นก็สามารถจะดับได้คือตรงเนี้ยมันเหมือนกับว่าไม่เพียรรักษามันขาดตรงนี้เพียรสร้างแล้วก็ไม่เพียรรักษาตามแล้วก็ไม่สร้างให้มากตามแต่แสดงว่าความเพียรช่วงนั้นที่เกิดคือหย่อนแต่ความจริงดับระบบเดียวแต่เพียงแต่ว่าดูเหมือนสองระบบไม่ใช่เป็นเรื่องของการหย่อนนะฉะนั้นการไม่ปรุงแต่งข้างนอกเนี่ยจริงจิตอยู่ข้างในจริงแต่จิตเนี่ยกิเลสที่3ตัวเนี่ยมันฝังลึกมากเขาเรียกว่ามันอยู่ก้นบึ้งเนี่ยอย่านอนใจอย่านอนใจนะเราต้องทำต่อไปที่ตมาบอกไม่มีแล้วนะช่วงนี้ไม่มีอะไรเลยกิเลสทุกตัวไม่มีอย่าไว้ใจอย่าไว้ใจเพราะว่าถูกกลบอยู่เหมือนกับว่าโรคตัวนี้เนี่ยโดนพิษยากลบอยู่แต่เชื้อมันหลบไหนได้อย่างเช่นว่ามาเรียเนี่ยบางคนว่าหายแล้วนะหายแล้วแต่หมอบอกว่าระวังเวลาร่างกายเราอ่อนแอมันจะขึ้นมามันไปหลบอยู่ที่ตับแต่ว่าตรวจเลือดไม่เจอเพราะว่าพวกนี้จะหลบเลยกลัวจะตรวจเจอถ้ากลัวเจอเนี่ยเขากลัวยาเขาจะพยายามที่จะให้ทำยังไงที่ว่าเจาะเลือดแล้วจะไม่ให้เจอเชื้อเพราะเจอเชื้อนั้นกลัวเขาจะโดนวางยาและเขาจะอยู่ไม่ได้ฉะนั้นเขาจะไม่ให้เจอเชื้อแต่เมื่อไหร่ร่างกายอ่อนแอเขาขึ้นทันทีเลย
ขาจะขยมทันทีเลยอันนี้เหมือนกันแสดงว่าเชื้อหลบไหนนี่เราจะต้องทำความเพียรซ้ำๆซากๆแล้วก็ให้กวดขันต่อเนื่องอย่านอนใจอย่าตายใจกับสิ่งเหล่านั้นแล้วเราจะทำในที่สุดก็หมดได้จริงๆนะตามนี้นะรวมลุงพึ่งเนาะก็ทำให้มากกันแล้วกันก็มีสายต่อไปนะครับอาจารย์ครับมีสายเข้าจากโยมวิชาญจากปทุมธานีครับอาจารย์เจริญพรจ้าฮัลโหลสวัสดีครับอาจารย์ครับเจริญพรเจริญพรครับว่าไงเอ่ยก็ถามข้องนะฮะครับว่าวิญญาณในสายปฏิจจสมุปบาทนะฮะให้รวมหมายถึงมโนด้วยใช่ไหมฮะหรือว่าจิตด้วยใช่ไหมครับวิญญาณ6โยมฮะวิญญาณ6เอาวิญญาณ6อย่างเดียวนะวิญญาณ6หมายถึงว่าตาเนี่ยจักขุวิญญาณหูเนี่ยโสตคานะชิวหากายะมโนวิญญาณ6อย่างนะวิญญาณในปฏิสุบาทนั่นคือวิญญาณ6อย่างนี่มีอยู่นะก็เราก็จะมีนามรูปต่อไปนะวิญญาณ6โยมนะมันหมายว่าตาจักขุวิญญาณหูโสตคานะชิวหากายะมโนเนี่ยครับครับมีอะไรถามไหมทำพอพออาจารย์ครับขอบคุณมากนะครับสาธุนะแสดงว่าวิญญาณ6เนี่ยมีอยู่เนี่ยเราจะต้องลงสู่ขันธ์แน่นอนหมายถึงว่านามรูปนี่คือเราจะต้องลงสู่ขันธ์พุทธองค์ทรงกล่าวไว้ว่าเมื่อบุคคลใดตรึกก็ดีตรองก็ดีวิตกก็ดีวิจารณ์ก็ดีในอารมณ์ใดวิญญาณย่อมหยั่งสู่ในอารมณ์นั้นเมื่อวิญญาณมีอยู่การหยั่งสู่ขันธ์ย่อมมีอยู่ถ้านามรูปหมายถึงว่าเราจะต้องลงสู่ขันธ์เกิดเป็นนามและรูปขึ้นมาเป็นตัวเราอีกต่อไปเมื่อมีเราเกิดมาปุ๊บก็ได้อายตนะสลายตนะ6ก็เกิดขึ้นคือเวลาเราเกิดปุ๊บตามาอีกแล้วหูมาอีกแล้วเพิ่งจะแตกดับไปตอนตายแต่ตอนเกิดมาอีกแล้วตาตรงนี้เขาเรียกว่าวิญญาณ6ก็สืบต่อนะฉะนั้นวิญญาณมีนามรูปก็มีนามรูปมีวิญญาณก็มีมันจะซึ่งกันและกันซึ่งกันและกันฉะนั้นถ้าเกิดว่าเอาจิตมาพิจารณาตัวเราเนี่ยเราแปลงวิญญาณ6เนี่ยให้ดับซะมาแปลงเป็นญาณทัศนะการเห็นตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าญาณทัศนะการเห็นคนอื่นเขาเรียกว่าญาณ6ฉะนั้นเวลียมาร์กตรงนี้เนี่ยจะทำลายวิญญาณ6นี้ให้ดับไปและสังขารก็ดับอวิชชาก็ดับต่อไปเราจะไม่ลงสู่ขันธ์เวลาเราคนไหนตายปุ๊บเนี่ยจิตเราคิดถึงเรื่องใดเราไปเกิดขึ้นเรื่องนั้นแต่ถ้าคิดถึงตัวเองไม่เกิดนะเห็นตัวเองอยู่เพราะอะไรไม่เกิดเพราะเราเบื่อหน่ายตัวเองการเบื่อหน่ายตัวนั้นตัดความเกิดได้ตัดวิญญาณ6ได้แล้ววิญญาณตัวนี้เนี่ยจะดับก่อนตั้งแต่ไม่ตายแล้วนะไม่ได้ว่าดับตอนตายดับก่อนตายแล้วนะก็มีสายเข้ามานะมีสายเข้าจากโยมสโลชาครับอาจารย์จากมหาสารคามครับผมเจริญพรจ้ะครับสวัสดีครับเจริญพรโยมนักการครับเจริญพรว่าไงเอ่ยหลวงพ่อครับผมทำความเพียรมาสักปี52ครับหลวงพ่อเป็นไงบ้างล่ะก็คือบางทีก็อยากให้จิตสงบบางทีก็เอาลิ้นเนี่ยไปดุลเพดานมั่งแล้วก็กัดฟันมั่งไม่คิดไม่อะไรฟุ้งซ่านอะไรเงี้ยครับมันจะถูกไหมครับแล้วก็นานๆขึ้นก็ก็วางเฉยปล่อยวางทุกอย่างแล้วก็กำหนดลมหายใจอะไรเงี้ยครับหลวงพ่อก็สบายขึ้นนะครับหลวงพ่อสบายขึ้นแล้วก็ปล่อยวางทุกสิ่งเลยทุกก็ไม่ทุกข์สุขก็ไม่สุขไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องทะเยอทะยานไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ลูกเนี่ยอยากจะมีความเป็นแบบธรรมดาไม่สุขไม่ทุกข์ไปแต่ว่าชีวิตของคารวะนี่มันก็ต้องทำงานอะไรเงี้ยครับพูดไปกันไปด้วยมันก็บางทีก็ถ้าทำก็ทำครับบางทีก็หยุดบางทีก็สบายใจครับก็คือตั้งแต่มี5 5 3 5 4เนี่ยบวชมา5 6 พรรษาครับ no. ครับบวชมา5 6 พรรษาแล้วก็เพิ่งศึก2 3 ปีเนี่ยครับก็คือว่าก็ทำความดีตลอดนะครับบางทีเขาก็นินทาว่าร้ายเรื่องนู้นเรื่องนี้บ้างอะไรอย่างนี้ครับมันไม่จริงลูกก็ไม่อยากคิดมากครับลูกก็ทำอะไรอ่ะก็เรียกทำ
ทำไม่ให้จิตฟุ้งซ่านนะครับหลวงพ่อวางเฉยคือว่าคือว่ากำหนดลมหายใจก็ถูกใช่ไหมครับหลวงพ่อ คือคำถามเดียวเนาะคำถามเดียวเนาะก็คือว่าแล้วก็ถ้ากำหนดลมหายใจแล้วก็พิจารณากายด้วยใช่ไหมครับหลวงพ่อเอาอย่างนี้แล้วกันตอบปัญหาแรกก่อนนะว่าคือเดี๋ยวลูกเดี๋ยวลูกฟังทางทีวีก็ได้ครับได้ครับหลวงพ่อครับกราบนมัสการครับปัญหาแรกก็คือว่าดับอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่นะคือถูกต้องแต่ถูกแบบเขาเรียกว่าดับแบบข่มคือการดับกิเลสเนี่ยมันมีดับ2 อย่าง 1. ดับแบบการข่ม 2. คือดับแบบการละ ฉะนั้นถ้ามันมี2แบบนะดับเนี่ยแต่ว่าโยมเนี่ยถูกแบบการดับแบบการข่ม หมายถึงข่มไว้แล้วก็หยุดเนี่ยจิตมันข่มด้วยเอาลิ้นกดลิ้นเอาฟันกดฟันเอาลิ้นกดเพดานอะไรทำลองเนี่ยเหมือนกับว่ากั้นไว้เขาเรียกว่าข่มการดูลมหายใจก็ดีดูอะไรก็ดูจิตก็ดีเนี่ยเขาเรียกว่าดับด้วยการข่มแต่ดับด้วยการละหรือดับด้วยการเห็นแจ้งยังไม่เกิดนะมันก็เลยโยนมาที่คำถามข้อซอย2ว่าเราดูลมหายใจไปด้วยแล้วก็พิจารณากายไปด้วยได้ไหมมันก็เลยว่าคำถามตรงนี้เนี่ยมันก็จะมาต่อเนื่องมาตรงนี้ว่าถ้านั้นการเห็นกายของเราเนี่ยเราจะเห็นเราจำเป็นต้องเห็นไหมถ้าเราจะเห็นเนี่ยเราต้องลมหายใจมาร่วมด้วยไหมหรือว่าสมาธิที่เราทำเนี่ยจะมีสิทธิ์มาร่วมได้ไหมคือไม่อยากให้ร่วมเลยถ้าร่วมแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะ คือถ้าเราเอาสมาธิมาร่วมนะมันจะเป็นภาพของนิมิตนะนิมิตหมายถึงว่าเราจะเห็นตัวเราเนี่ยอีกร่างอยู่ข้างนอกนะมันก็ไปกองอยู่ข้างนอกไปผุพังอยู่ข้างนอกแต่ร่างนี้ไม่เห็นฉะนั้นเขาต้องแปลงนิมิตมาเป็นร่างจริงอีกทอดหนึ่งฉะนั้นถ้าเราทำสมาธิมาร่วมนะมันจะเป็นนิมิตไปส่วนใหญ่แต่เราอยากจะให้เห็นร่างจริงมากกว่าจึงว่าอยากจะให้ไม่ร่วมถ้าการไม่ร่วมเนี่ยจะเห็นร่างจริงถ้าร่วมแล้วจะเป็นนิมิตนิมิตเนี่ยมันหายได้แล้วก็หายแล้วเนี่ยตัวเองก็ไม่เห็นนิมิตหายกายจริงไม่เห็นเราก็จะลอยตัวเคว้งไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนตัวก็ไม่เห็นนิมิตก็หายไปแล้วก็กลับไปสู่กิเลสเดิมเราอีก อย่างนี้เขาเรียกว่ามันไม่ดีฉะนั้นที่คนเข้าทำนิมิตกันนะเขาต้องกลับมาเป็นร่างจริงอีกทีนะอีกทอดหนึ่งนะท่านี้มันถ้าไม่กลับมาเนี่ยจิตลอยหมดเลยนะลอยแล้วก็กิเลสกำเริบได้ เมื่อก่อนเราพิจารณาสุภาพประจำเนี่ยเหมือนกับว่าเบาไปนะแต่ตอนหลังมาเนี่ยนิมิตมันหายไปแล้วตอนนี้จะไปคิดถึงคนอื่นละนะหรือคิดอื่นเริ่มกำเริบละกลายเป็นว่ากิเลสมากเหมือนเดิมอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเมื่อก่อนลดลงแต่เดี๋ยวนี้มากขึ้นอย่างเงี้ยแต่ว่าพระอรหันต์นี่ไม่มีคนอื่นเข้ามาท่านเอาร่างจริงเลยฉะนั้นก็เลยว่าตรงนี้เนี่ยไม่อยากให้ร่วมถ้าโยมจะพิจารณาร่างกายของเราเนี่ยไม่อยากจะใช้ลมหายใจมาร่วมทำไมในสติปัฏฐาน4เนี่ยมีลมหายใจร่วมด้วยล่ะในเมื่อในบทของกายในกายเนี่ยมีอานาปานสติปัฏฐะจริงอยู่ตรงนั้นนะท่านให้ร่วมได้แต่ว่าคือเราเคยลมหายใจอีกแบบนึงแล้วก็มาพิจารณากายเนี่ยเรากลัวจะเอาแบบนั้นนะมาผสมตรงนี้แต่สมัยก่อนท่านไม่ผสมเนี่ยท่านทำได้จึงเลยแยกไว้ก่อนไม่อยากจะให้มาร่วมนะอยากจะให้พิจารณากายเพียวๆไปก่อนลมหายใจไม่ต้องไปร่วมแล้วถ้าเราเห็นกายแจ้งแล้วทำนานแล้วเนี่ยเราค่อยมาร่วมทีหลังก็ได้นะอยากจะให้พิจารณากายไปก่อนก็แล้วกันเอาแค่นี้เนาะยังไงก็ลองพิจารณาดูเนาะก็มีสายอื่นเข้ามาครับขอขาดครับอาจารย์มีสายเข้าจากนครราชสีมาโยมสุนทรเจริญพรโยมสุนทรครับกราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองครับเจริญพรเจริญพรผมสุนทรจากบัวใหญ่โคราชนะครับรับฟังเป็นประจำและเคยมีข้อสงสัยถามมา 2-3 ครั้งครับแต่ละครั้งฟังแล้วก็โล่งครับโล่งเนาะเดินต่อได้ครับแล้ววันนี้มีอะไรถามคราวนี้มีปัญหาครับมีปัญหาตรงที่ว่าผมมันเปลี่ยนไปในลักษณะแบบว่าเมื่อก่อนในเวลาฟังธรรมฟังพระอาจารย์พูดมันตั้งใจได้ฟังได้เข้าใจแล้วก็เป็นเครื่องเข้าใจที่นำไปสู่การปฏิบัติตามที่พระอาจารย์สอน
แต่ณปัจจุบันเนี่ยเวลาผมฟังพระอาจารย์สอนแม้แต่ขณะเดี๋ยวนี้ครับจิตมันเหมือนจะไม่เอามันก็จะดูแต่กายอย่างนี้ครับผมก็เลยอยากจะถามว่าตอนนี้มันดูกายได้ครับดูกายส่วนมากมันก็จะอยู่มันค่อนข้างจะอยู่ได้ดีแต่มันจะไม่สนใจอย่างอื่นเสร็จแล้วการฟังธรรมเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนกับผมเนี่ยถือว่าผมได้ประโยชน์จากการฟังธรรมมากแต่ตอนนี้มันฟังมันไม่สนใจมันจะเป็นการได้อย่างเสียอย่างหรือเปล่าเสร็จแล้วจะมีวิธีแก้อย่างไรนะครับนี่คือปัญหาข้อที่หนึ่งเสร็จแล้วทีนี้ขอถามอีกอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับคือผมทราบว่าท่านพระอาจารย์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยไม่อยู่วัดหลวงขุนยินจริงไหมผมได้ยินแต่ข่าวนะครับเสร็จแล้วถ้าไม่อยู่เนี่ยไปอยู่ตรงไหนนี้รถยนต์เล็กเนี่ยขึ้นไปถึงนี่ครับแล้วก็อยากจะไปกราบที่ครับนะครับน่ะเท่านั้นนะครับน่ะขอนมัสการครับสาธุนะสาธุเอาตอบปัญหาหลังก่อนก็ได้นะว่าตอนนี้ก็อยู่วัดหลวงขุนบินอยู่นะไปมาสับพลอาทิตย์นะคือ ตรงที่จัดรายการตรงนี้เนี่ยเว้นอาทิตย์กันนะจัดกันเว้นอาทิตย์อาทิตย์เว้นอาทิตย์ก็เลยว่าไปอยู่ทางโน้นอาทิตย์หนึ่งลงมาก็อาทิตย์หนึ่งนะรถยนต์เล็กเนี่ยถ้าเป็นเผาเดียวเนี่ยเหมือนกับว่ารถขับเคลื่อน2ล้อเนี่ยขึ้นข้างค่อนข้างจะยากหน่อยแต่ถ้าทำนานก็พอได้นะรถสมัยใหม่ก็แรงเยอะก็พอขึ้นได้อยู่แต่ถ้าไม่ชำนาญแล้วเนี่ยก็ขึ้นยากอยู่แต่ทางที่ดีนะขับเคลื่อน4ล้อจะดีนะแต่ว่าทางก็ดีขึ้นเยอะแล้วบ้างแล้วนะตรงนี้ก็ค่อนข้างจะยากแต่ก็ดีขึ้นมามากเอาเป็นว่าตรงนั้นก็ลองดูก็ได้นะก็ลองขึ้นดูแต่ว่าส่วนมากแล้วก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะก็ไปมาหมาอยู่นะอาทิตย์เป็นอาทิตย์นะ อันนี้ก็คือว่าถ้าจะพูดถึงว่าเมื่อก่อนชอบฟังธรรมแล้วก็ไปประดำปฏิบัติแต่ตอนนี้เนี่ยไม่ชอบฟังอะไรเอ๊ะเราจะผิดสังเกตไหมหรือว่าผิดปกติไหมคือมันมีมันสองนัยยะหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราใส่ใจที่จะทำความเพียรจริงๆแล้วเนี่ยเขางดการฟังอะไรทั้งสิ้นเลยเพราะการฟังมันเหมือนก็แบ่งความรู้สึกไปสองฝ่ายหนึ่งคือใส่ใจที่ฟังสองใส่ใจที่จะทำมันก็เลยทำให้แบ่งอัตราส่วนของจิตเนี่ยคาบเกี่ยวกันแต่ถ้าเกิดว่าคนทำจริงๆเนี่ยไม่อยากจะแบ่งความรู้สึกไปไหนอยากจะเน้นตัวเราการนั้นตอนนั้นน่ะเป็นอาการของคนไม่รับอยากรับฟังอะไรทั้งสิ้นอยากจะทำอย่างเดียวเหมือนเด็กที่ว่าเมื่อก่อนยังไม่แข็งแรงเนี่ยอาศัยพี่เลี้ยงเนี่ยประคองไปด้วยแล้วก็เดินบ้างวิ่งบ้างแต่ต้องอาศัยพี่เลี้ยงเนี่ยช่วยประคองนะอยากจะวิ่งอยากจะเดินแต่ก็ไม่ค่อยแข็งแรงจำเป็นต้องอาศัยพี่เลี้ยงแต่ตอนนี้รำคาญพี่เลี้ยงซะแล้วเหมือนกับว่าเราเดินได้แล้ววิ่งได้แล้วเหมือนกับว่าเราต้องการส่วนตัวของเราพี่เลี้ยงก็ไม่จำเป็นเอาเป็นว่าไม่ผิดปกติโยมไม่ผิดปกติถือว่าเราต้องการของเราเนี่ยเราทำไปเนี่ยเราจะเลยไม่ให้จิตเนี่ยส่วนแบ่งไปทางไหนเพื่อจะได้เนื้อของงานนี่มากกว่าเหมือนกับว่าเราโตแล้วเราแข็งแรงบ้างแล้วเนี่ยเราถือว่าเวลาทำเนี่ยเราไม่ต้องการฟังอะไรหรือว่าไม่เป็นไม่ปกตินะไม่ผิดปกตินะปกติเหมือนเดิมนะแต่ว่าเราเขาเรียกว่าเราเข้าใจแล้วการทำน่ะแต่เหลือแต่ว่าทำให้มากอย่างเดียวนี่คือนัยยะข้อที่หนึ่งนะที่ส่วนคนที่ต้องการตรงนี้เนี่ยก็ไม่เป็นไรถือว่าเราฟังมาเยอะแล้วก็เข้าใจมาหมดแล้วเหลือแต่ทำให้มากก็เลยทำให้มัธยัสถ์ตรงนั้นไม่ให้อยากจะฟังเท่าไหร่ประการที่สองคนเราก็อยากประการที่สองก็หมายถึงว่าบางคนนะบางคนนะพูดถึงบางคนว่าถึงแม้เราก็เข้าใจแล้วล่ะฟังมาแล้วล่ะทำมาเยอะแล้วล่ะแต่เราก็อยากฟังแง่มุมใหม่ๆที่เรายังไม่เคยได้ฟังก็เลยว่าฟังไปด้วยปฏิบัติไปด้วยรู้สึกว่าเราฟังแล้วดีแล้วก็อยากจะฟังเรื่อยแล้วก็ปฏิบัติไปด้วย
อย่างนั้นก็อยู่ที่อัธยาศัยของคนนั้นก็ไม่ผิดอีกนะไม่ผิดเอาเป็นว่าเราทำอย่างไหนชอบถูกทั้งสองทางนะส่วนที่ว่าไม่อยากฟังทำก็ถูกนะเพราะว่าเราต้องการเนื้อไม่อยากจะไปแบ่งความรู้สึกไปอย่างอื่นนะเพราะเราเข้าใจเยอะแล้วสำหรับบางคนเนี่ยชอบทั้งฟังทั้งปฏิบัติเหมือนกับว่าไม่ฟังแล้วมันปฏิบัติเพียวๆเนี่ยเหมือนกับว่ามันว้าเหวไปหน่อยแต่ฟังแล้วรู้สึกว่ามันมีกระชุ่มกระชวยเหมือนกันเหมือนกับว่าทำให้เราปลุกเร้าในความรู้สึกของเราเนี่ยฮึกเหิมขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้เอาเป็นว่าอย่างไหนก็ได้ถ้าทำแล้วมีความเจริญก้าวหน้าเราถือว่าได้หมดนะเอาเป็นว่าตามนี้เนาะก็ถือว่าโยมสุนทรก็ทำได้ตามนี้ก็เอาตามนั้นก็ได้ไม่เป็นไรขอให้ก้าวหน้าก็แล้วกันนะสมัยก่อนก็มีนะพระที่ฟังพระเจ้าแล้วก็ไม่ขอฟังอีกเลยนะแล้วก็บรรลุธรรมได้ด้วยนะไม่ขอฟังอีกเลยเขาเรียกว่าขอฟังให้เข้าใจแล้วก็หลีกไปเลยนะเพราะว่าฟังเมื่อไหร่ก็เป็นความหมายเดิมๆนะแต่ว่าเขาก็เทศไปอย่างนั้นแหละนะนะเพื่อให้คนหลายคนเนี่ยคือครอบคลุมไปก่อนนะส่วนเราเนี่ยจะพอใจแค่ไหนก็เอาอย่างนั้นนะหรือว่าไม่ผิดปกตินะโยมนะทำได้นะก็มีคำถามอื่นไหมไม่มีนะไม่มีครับอาจารย์ช่วงนี้ก็เวลาเราก็ใกล้แล้วนะโยมก็ถามได้นะก็อาจจะเป็นสายสุดท้ายก็ได้นะแต่ว่าถ้าไม่ถามก็ไม่เป็นไรเราก็จะพูดไปเพราะเวลาก็ไม่มากนักก็คือว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก็คือว่าเราสามารถที่จะพ้นทุกข์ได้ก็คืออาศัยอริยมรรคมีองค์8นะมีองค์8อริยมรรคมีองค์8นี้ก็คือว่าเราเปลี่ยนเส้นทางเดินจากทางที่ไปคิดถึงเขามาคิดถึงเราเปลี่ยนจากภาพเขามาเป็นภาพเราสมมติว่าเราทำสมาธิเนี่ยไม่มีมรรคเราเห็นไหมเวลาเข้าสมาธินิ่งเวลาออกมาก็ต้องไปหาทางเก่าอยู่ดีทางเก่าก็ไม่ถูกทำลายทางใหม่ก็ไม่ได้สร้างเราจำเป็นจะต้องหล่นไปทางเก่าสมาธิอย่างนั้นเขาเรียกว่าสมาธิโลกีนะเช่นว่านั่งนั่งนิ่งจิตเรานิ่งดีออกมาก็ไปคิดโน่นคิดนี่ไปเขาเรียกสมาธิโลกีจะเป็นโลกุตระไม่ได้ส่วนโลกุตระเนี่ยเปลี่ยนเส้นทางเลยแล้วก็ทำลายทางเก่าเลยและสร้างทางใหม่เลยแล้วทางใหม่เนี่ยเป็นเครื่องอยู่ใหม่เลยแล้วก็ไม่กลับไปสู่ทางเก่าได้อีกเลยจะไม่กลับไปเวลาเข้าสมาธิก็เข้าเลยเวลาออกสมาธิก็อยู่แค่หัวเท้าไม่ไปทางตาไม่ไปทางหูเพราะทางเส้นนี้อบรมมาดีแล้วแล้วก็ทางเส้นเก่าปิดไปเรียบร้อยแล้วฉะนั้นพระยาเจ้าจะต่างจากสมาธิทั่วไปเขาเรียกว่าโลกุตระสมาธิตรงที่ว่าตอนเข้าก็เข้าไปสมาธิก็นิ่งเวลาออกมาจิตก็ไม่ไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ไม่มีภาพใครมีแต่ภาพตัวเองอันนี้เขาเรียกว่าโลกุตระสมาธินะแต่คนธรรมดาเนี่ยโลกิยะสมาธิก็คือเวลาเข้าก็นิ่งเวลาออกมาก็โน่นไปหาใครตัวใครเวลาเข้าก็นิ่งอีกมาออกมาก็ไปโน่นคล้ายๆว่าเที่ยวไปเที่ยวมาระหว่างอารมณ์กับสมาธิอย่างนี้เขาเรียกว่าโลกิยะสมาธิฉะนั้นจึงเป็นความจำเป็นว่าเราทุกคนจะต้องมีมรรคนะเพราะมรรคเนี่ยเป็นการพ้นทุกข์โดยตรงเราจะแยกว่ามรรคกับสมาธิคนละอย่างกันนะสมาธิใดยังไม่มีมรรคเราต้องอบรมมรรคอีกทีหนึ่งแต่ถ้าไม่อบรมเราก็จะเป็นโลกิยะต่อไปวันนี้รายการเราก็หมดพอดีเนาะในช่วงท้ายของรายการครับในช่วงท้ายรายการนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่รับชมและรับฟังรายการของเรามีข้อติชมหรืออยากจะแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีแล้วเรากลับมาพบกันในวันพรุ่งนี้เวลาเดิม16 นาฬิกาเจริญพรจ้ะขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเธอสาธุ